คุณตั้งใจจะไปมองใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากให้เขารู้ว่าเราชอบเนี่ยเราจะใช้วิธีมองหลบแล้วอีกสักพักก็มองอีกแล้วก็หลบไปทางอื่นอีกยังไม่ต้องยิ้มนะอันนี้ยังไม่ต้องยิ้มนะอันนี้แค่เปิดหัวเรื่องเดี๋ยวเขาจะรู้สึกคนเราเนี่ยเวลามีใครมาจ้องอ่ะมันเหมือนมันจะมีมันเหมือนมันจะมีสัญชาตญาณหรืออะไรสักอย่างนึงจะรู้ว่ามีคนมามองเราอยู่สังเกตกิริยาเขานะครับถ้าเกิดว่าเขาเริ่มมีความสนใจหรืออะไรในตัวเรานะครับเขาจะสมมุติเขาอยู่อีกมุมนึงเนี่ยเขาจะเริ่มหาเรื่องนะครับค่อยๆเดินอาจจะเดินมาคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่ใกล้เราเข้ามาถ้าเกิดว่าคุณถ้าคุณคิดว่าโอเคที่จะสามารถแตะไหล่หรืออะไรกันได้เนี่ยคุณสามารถแตะก่อนได้เลยนะครับเช่นเวลาพูดคุยกันอยู่ผมแนะนำหนึ่งทริคก็คือว่าคุณไอ้พวกเวลาคุยถ้าเกิดเขายิงมุกอะไรมาแล้วหัวเราะนะครับเวลาคุณหัวเราะเนี่ยคุณสามารถจะหัวเราะแล้วก็แบบหัวเราะกักๆๆๆอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอามือไปแตะไหล่เขาตึ้งนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบตีเหมือนกับชอบใจในมุกเขาอ่ะแล้วก็เอามือแตะโป๊ะไป1ทีปั๊บถ้าผู้ชายได้รับสัญญาณนี้นะครับเขาจะรู้สึกว่าอ่ะโอเคเธอแตะไหล่ฉันนั่นหมายความว่าฉันแตะไหล่เธอคืนได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เขาจะคว้าเธอคุณมาอย่างนั้นนะในมุกต่อไปเวลาเขายิงมุกปุ๊บพอคุณแบบว่าพอคุณหัวแล้วแล้วมือไปแตะไหล่เขาหนึ่งทีแล้วดึงมือกลับพอในอีกมุกหนึ่งนี้เขายิงมาเนี่ยเขาก็อาจจะกล้าทำคืนกับคุณบ้างสมัยก่อนบอกว่ามันจะหญิงร้อยเล่มเกวียนถ้าคุณงัดมาใช้นะครับจะไม่มีใครสามารถทนทานได้คุณรู้บ้างหรือยังว่าในร้อยเล่มเกวียนนั้นมีอะไรบ้าง Flirting Bible รวมร้อยเล่มเกวียนนี้มาอยู่ในที่นี้สำหรับคุณแล้วนะครับการพูดคุยกับคนแปลกหน้าคุณต้องทำอย่างไรคุณวิธีคิดต้องทำอย่างไรวิธีเริ่มจะต้องทำอย่างไรนะครับทัศนคติต้องทำอย่างไรนะครับต้องคิดอย่างไรในการที่จะเดินเข้าไปพูดคุยกับคนและทำให้คุณเป็นคนมีเสน่ห์สำหรับเขามากที่สุดรายละเอียดอยู่ข้างบนนี้ติดต่อ LINE แล้วก็พูดคุยเข้ามาหรืออินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนี้ได้สำหรับคอร์สนี้ดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ดูย้อนหลังได้ไม่จำกัดจำนวนระหว่างดูถ้าเกิดว่ามีปัญหาสามารถ LINE มาหาผมได้ตลอดเวลาเจอกันใน Flirting Bible ครับ สวัสดีครับก็ยังอยู่กับผมนะฮะอภิชาติวิชัยยาและคุณอนิโดสายอุปกรณ์นะครับในรายการ Love Talk นะครับวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีละก็เป็นครั้งสุดท้ายของปี2019แล้วฮะคุณกิ๊กครับผมนะครับเราเดินทางกันมาจนถึง สิ้นปีสุดท้ายของสิ้นปีครับก่อนอื่นผมอยากให้คุณกิ๊กอวยพรอะไรให้ท่านผู้ฟังแฟนคลับหน่อยฮะของ Love Talk สำหรับปีใหม่นี้นะครับอีก2วันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านที่ได้รับฟังอยู่นะครับก็ขออวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงก่อนนะครับแล้วก็เงินทองร่ำรวยนะครับมีความรักที่ดีนะครับแล้วก็ขอให้มีจิตใจที่มีความสุขซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของความสุขในชีวิตขับรถขับรากันตอนนี้คงจะเริ่มเดินทางออกกันละนะครับก็ใครอยู่ระหว่างทางก็ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอก enjoy ระหว่างทางบ้างอย่าไปเร่งจุดหมายให้มันเยอะนักอันนี้ก็เป็นความอวยพรของคุณกิ๊กนะครับส่วนของเพลงนั้นนะครับก็ผมก็อยากจะอวยพรให้ท่านผู้ฟังนะครับทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยจิตใจที่แข็งแรงกับสุขภาพที่แข็งแรงเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยคุณจะมีชีวิตที่สมดุลครับเมื่อความสมดุลมันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สามารถจะเดินไปได้บาลานซ์เกิดบาลานซ์ในชีวิตความสุขมาหาในชีวิตโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะตามรายการต่างๆแล้วเนี่ยเขาจะตัดเอาช่วงไฮไลท์ของปีของอะไรมาแต่เราก็ไม่ฮะเราไม่ทำอย่างนั้นฮะเราก็ยังจะมีเรื่องมาเล่ามาคุยกันทีนี้เกิดจะมาเรื่องสัญญาณนั่นไอ้นู่นนี่ไอ้นั่นโน้นว่ามันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับเทศกาลก็เดี๋ยวปลายปีไปวิ่งไล่จับอะไรอีกมันเอาเป็นว่าอะไรที่ผ่านมาถ้าอภัยได้อภัยถ้าอะไรเปลี่ยนได้เปลี่ยนอะไรผิดทำให้ถูกอะไรที่ถูกก็ทำให้ถูกขึ้นไปอีกทำให้ดีเอาอกเอาใจอะไรกันไปผมเนี่ยตอนนี้ก็อายุก็เลยเลข5มาก็ไกลพอควรเห็นเลข6แล้วด้วยในปีหน้าแต่ยังไม่ถึงนะก็เลยมานั่งคิดแบบว่าเหมือนสรุปยอดของตัวเองว่าในปีที่ผ่านมายังไงแล้วในปีหน้าจะยังไงต่อแต่เนื่องด้วยคุ
ุณพ่อคุณแม่ผมก็ไม่อยู่แล้วนะฮะท่านก็เสียแล้วผมก็ไม่รู้จะยังไงคุยกับคุณกิ๊กก่อนเข้ารายการนิดนึงว่าวันนี้เราจะอยากคุยเป็นเรื่องสบายๆคุณกิ๊กก็มีหัวข้อที่แบบผมฟังแล้วผมถึงกับหัวเราะเดี๋ยวจะให้คุณกิ๊กบอกเองผมก็บอกก็ได้เมื่อกี้ผมบอกพี่ป๊อปไปแล้วบอกว่า12เรื่องที่คุณแม่บอกไว้ว่าอย่าทำอย่ารอจนแก่ไม่ทำอย่ารอจนแก่ไม่ทำคือให้ทำเลยหรืออะไรเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรกันบ้างเราเริ่มกันจากข้อหนึ่งเลยไหมฮะโอเคครับก็ฟังเอาเพลินๆแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอยู่ในตำราเล่มหนึ่งอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาบอกแม่บอกว่าอย่ารอจนแก่เราค่อยทำนะคือในมินนิ่งของเขาก็คือคนแก่มาสอนนั่นแหละว่าไอ้วิธีคิดอันนี้คือทั้งผู้หญิงผู้ชายเอาหมดเลยครับนะครับครับหรือทัศนคติที่เราควรมีแต่ปัจจุบันนี้มันคืออะไรอย่าไปรอจนแก่เราค่อยมานั่งเสียดายว่าฉันไม่ได้ทำครับหรือไม่ได้คิดแบบนี้นะครับนะว่าข้อแรกเลยข้อแรกเขาบอก breath in the future นะครับ breath out the past ครับก็คือเอาจริงๆก็คือว่าเขาบอกว่าเวลาคนเราเนี่ยนะนั่งอยู่เนี่ยนะหมายถึงว่าเวลาคิดนะครับถ้าเกิดมันห้ามความคิดอะไรมากมายไม่ได้นะให้คิดถึงอนาคตให้คิดถึงอนาคตหายใจให้คิดถึงอนาคตหมายถึงว่าไอ้เรื่องผ่านมาแล้วจะเรื่องเศร้าเรื่องสุขเขาบอกเขาเนี่ยเขาบอก breath out the past ก็คือว่าเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยคิดละมันต้องคิดให้มันผ่านไปเพราะว่าไอ้พวกความกลุ้มใจความเศร้าความอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยส่วนมากมันมาจากเรื่องที่เราไปกลุ้มในเรื่องอดีตโอ้จริงแล้วชอบจังนะมันเป็นปฏิบัติการทางสมองไงไม่รู้เดี๋ยวผมต้องถามพี่แพนแล้วทำไมเวลานั่งอยู่คนเดียวเหงาๆเนี่ยครับเห็นไหมแค่พูดยังมีคำว่าเหงาๆมาแล้วเราต้องไปคิดทำไมนั่งอยู่เดียวไม่คิดถึงเรื่องคิดถึงเรื่องอดีตมันบางคนก็ไปคิดถึงเรื่องถ้าสมมติพ่อแม่มันครอบครัวปกตินะนี่ก็ไปกลุ่มของลูกแต่บางทีไปกลุ่มเรื่องอดีตมองย้อนกลับไปทำไมตอนนั้นทำไมฉันไม่เลี้ยงแบบนั้นทำไมโตขึ้นมาเลยกลายเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มันไม่ต้องไปคิดอ่ะเพราะเรื่องเขาบอกมันผ่านมาแล้วตอนนั้นไปจีบคนนี้ทำไมไม่ไปจีบคนนั้นตอนนั้นน่าจะไปลงเอยกับคนนั้นไม่น่าเดินวันนั้นไม่น่าเดินไปเจอไอ้นี่เลยไม่น่าไปเลือกมันเข้ามาในชีวิตเลยแต่ไม่น่าไปแก้ว่าจะทำยังไงนี่เขาเป็นมันผ่านไปแล้วอย่าไปคิดมันผ่านไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ก็คือเรื่องอะไรที่มันแก้ไม่ได้ครับนะครับก็ปล่อยมันผ่านไปครับไม่ต้องไปกลุ้มอะไรกับมันครับนะครับแล้วก็มาอยู่กับตรงสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับนะครับมองไปรอบๆตัวครับนะครับเรายังมีอะไรเหลือในชีวิตครับโห ตอนนี้ผมปีหน้าเป็นปีสุขภาพแล้วฮะกับบุคลิกภาพอ่ะถามพี่ป๊อปหน่อยถ้าเป็นพี่ป๊อปสมมติเราฟังข้อนี้ปุ๊บพี่ป๊อปจะคิดยังไงมาสมมติว่ามองว่าในชีวิตมีอะไรเรายังมีอาชีพสำหรับผมนะครับ uh-huh. ในปีหน้าเนี่ยครับผมก็รายการนี้ทุกครั้งที่มาจัดกับคุณกิ๊กเนี่ยนอกจากจะสนุกให้ความรู้กับท่านผู้ฟังด้วยนะครับก็ผมรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยได้ซึมซับอะไรบางอย่างบางประโยคมันอาจจะเป็นประโยคที่ธรรมดามากแต่เมื่อไปใช้จริงแล้วเนี่ยตัวผมเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยอย่างเช่น3สิ่ง3เสียงอันนี้ผมจะไม่ย้อนกลับไปพูดอีกนะฮะคือการอยู่ปัจจุบันผมได้ยินเยอะมากเลยจนวันที่ผมมาเจอคุณกิ๊กแล้วเจอของจริงเนี่ยผมก็ได้นำไปใช้ถ้าคุณกิ๊กถามผมเมื่อกี้ว่าอย่างตอนนี้พี่ป๊อปคิดถึงอะไรผมจะคิดผมยังมีคิดถึงอดีตอยู่บ้างแต่ปีหน้าเอาอะไรเป็นหลักดิปีหน้าผมสุขภาพก่อนผมเอาสุขภาพกับบุคลิกภาพสุขภาพกับบุคลิกภาพก่อนช่องอย่างขอให้อยู่ในหมวดเดียวกันเลยคือสุขภาพที่ดีอ่ะพอมันสุขภาพดีแล้วเนี่ยการทำบุคลิกภาพมันทำได้แต่สุขภาพมันต้องเหมือนกับรายละเอียดมันเยอะกว่าบุคลิกภาพจริงๆมันเยอะทั้งคู่นะในคนละมุมแต่ว่าผมขอนำเพราะว่าด้วยอายุผมเยอะผมก็ต้องเอาสุขภาพขึ้นหน้าครับแล้วก็บุคลิกภาพต่างก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับเพราะว่าพอเด็กๆคงไม่ได้คิดแบบนี้หมายถึงว่าการดำรงชีวิตนะฮะการดำรงชีวิตการทำงานไม่ใช่ถูกต้องอ่าเด็กๆไม่ได้คิดแบบนี้แต่พออายุเริ่มเยอะปุ๊บเนี่ยจะคิดละครับสุขภาพนำเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นเขาเรียกว่าไออย่างแรกที่จะพาเราไปเผชิญอะไรต่างๆแล้วก็มีเรื่องความรักนิดได้ไหมได้ครับได้เลิกท้องเราจะไม่พูดความรักเลยไม่ได้ส่วนในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยผมเคยตั้งเป้าตั้งอะไรมากมายนะฮะครับในปีหน้าผมเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมานี้เองฮะหลังจากวันนั้นที่ผมดูไลฟ์ของคุณกิ๊กและต่อด้วย
ทรนเนอร์วิกแหละครับมันปิ้งมันในสมองยังไงไม่รู้ฮะอ่าฮะว่าสำหรับผมอะอายุมันมาถึงวันนี้ตอนเนี้ยมันไม่มีคำว่าอกหักอีกต่อไปแล้วอะแล้วผมก็คงไม่ไปทำให้ใครอกหักด้วยอะคือคำว่ามันไม่มีอกหักอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเหมือนเราเข้าใจเราผ่านอะไรเราเห็นทั้งเพื่อนทั้งน้องทั้งอะไรต่ออะไรที่มาปรึกษากับผมมาคุยกับผมผมมาเจอคุณกิ๊กอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยคิดว่าคำว่าอกหักสำหรับผมเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีละแต่มันอาจจะมีก็ได้นะแต่คิดว่าน่าจะไม่มีละคือถามว่าอาจจะเจอคนนะครับอาจจะผิดหวังแต่ไม่มีวิธีใช่มีวิธีรับมือมาแล้วก็คงนะคงไม่ไปทำให้ใครอกหักโอเคเพราะบางคนเขามาชอบเราเราดันไม่ชอบเขาอ่าฮะก็คุยกันตรงๆก็ไม่รู้ทำไงคุยกันตรงๆอันนี้ก็คือในมุมของความรักโตๆกันแล้วโตๆกันแล้วเพราะความสัมพันธ์มันมีหลายมิติอันนี้ผมพอผมยิงอันนี้ไปแล้วโค้ดกิ๊กว่าไงครับมันไม่จำเป็นต้องมีมันไม่จำเป็นบางทีคนเราอยู่ด้วยกันมันไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักกันอย่างเดียวบางคนมาศึกษากันไปแล้วมันเป็นได้แค่เพื่อนที่ดีที่สุดคือผมต้องการคนที่อยู่กับผมแล้วแบบเป็นทุกอย่างฮะเป็นทั้งคู่รักคู่คิดคู่เคียงฮะคู่ไม่รู้จะสุภาพด้วยนะฮะคู่นอนฮะแต่ไม่ได้แบบเล่นๆนะฮะคือผมจริงจังไม่ใช่ว่าอยู่คนละบ้านนะผมก็อยากจะอยู่บ้านเดียวกับคนที่ผมรักอ่ะก็ดีแล้วครับอันนี้ผมเรียกว่าเป้าหมายละกันที่ตั้งไว้นะครับจริงๆมันก็ตรงกับหัวข้อนี้มันคือฟิวเจอร์เพราะปีหน้ามัน2020เนี่ยฮะมันเลขคู่อ่ะก็คือฟิวเจอร์ที่พี่ตั้งไว้ในที่นี้คือเป้าหมายนะครับพี่ตั้งไว้เรื่องสุขภาพพี่ตั้งเรื่องความรักพี่ตั้งไว้เรื่องอะไรอันนี้ถูกต้องนะครับอดีตที่พี่คิดเยอะๆเนี่ยลดลงไปซะนะครับมันไม่ช่วยอะไรกับวัยเราวัยแบบตรงนี้หรือจะวัยอะไรก็ตามแต่นะครับมันเอาไว้เป็นบทเรียนได้นะครับแต่มันไม่ได้มีเอาไว้มาทำร้ายตัวเองทุกเมื่อเช้าวันนะฮะอันนี้ก็หนึ่งข้อแรกที่เขาสอนเอาไว้นะครับมาดูทางข้อ2แล้วกันครับเขาบอกว่า life can be simple againนะฮะคือคนเราเขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางทีชอบไปใช้ชีวิตที่มันยุ่งชอบไปใช้ชีวิตที่มันยุ่งชอบไปใช้ชีวิตที่มันยุ่งยุ่งแล้วมันบางทีมันดูดีไหมฮะคนก็ชอบดูดียุ่งแล้วดูดีมันก็เป็นเรื่องของเรียกว่าอิมเมจทางสังคมแล้วกันแต่ถ้าพี่สังเกตดีๆทุกวันนี้เราไปสร้างเรื่องยุ่งใส่ตัวแล้วก็ไปสร้างอะไรที่มันไม่จำเป็นขึ้นมาทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่นการแต่งตัวการดำรงอยู่ไปเลยการดำรงอยู่ของชีวิตการดำเนินชีวิตจะกินกาแฟก็ต้องยี่ห้อนี้ต้องแล้วก็ไอเดี๋ยวนี้จะกินอะไรนะครับก็คือว่าแต่ก่อนเราก็คือล้างมือก่อนนะครับเอาผ้าปูแล้วก็ทานข้าวเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับกิจกรรมสำคัญที่สุดต้องก่อนจะกินได้แต่ละมือต้องถ่ายรูปเย็นไปดีเลยอาหารโอ้โหต้องขยับต้องมุนต้องจับต้องอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวนี้พัฒนาเป็นถ่ายวิดีโอทำแล้วก็เป็นวิดีโอเป็นอะไรกันไปนะครับแล้วก็คือไปสร้างกฎกติกาอะไรขึ้นมาในชีวิตเต็มไปหมดเลยสร้างขึ้นมาเองด้วยสร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองนะฮะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากมีความสุขเนี่ยนะอันนี้เขาบอกว่าที่แม่บอกไว้ก่อนจะแก่นะให้ทำอะไรมันซิมเปิลบ้างง่ายๆทำอะไรมันง่ายๆบ้างนะครับใส่ขาสั้นเสื้อยืดเดินสบายๆบ้างนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่าไปมีก็เรียกว่ากฎกติกาหรือว่าไปอยู่ในกรอบของสังคมอะไรให้มากนักนะครับข้อนี้จริงๆแล้วไอ้ behind the reason หรือว่าไอ้ที่เขาซ่อนอยู่ความหมายที่ซ่อนอยู่เนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าให้เป็นตัวของตัวเองด้วยนะให้เป็นตัวตนของตัวเองนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปบ้าตามช่วงนี้ขาเดฟมากก็ตามช่วงนี้ขาลีมากก็ตามไม่ได้ดูบอดี้ตัวเองเลยอย่างเงี้ยพังมีมาดูว่าสมัยนี้แต่ละคนผมเห็นพุงพลุยบ้างเดินมาแล้วก็ใส่สกินนี่เดินมันก็ดูเหมือนจิ้งเหลนตลกแต่ก็คงไม่มีใครไปเตือนนะหรือเพื่อนเตือนอาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อมึงไม่อยากให้คุณหลอกอะไรเงี้ยบางทีทำให้มันซิมเปิลนะซื้อยืดเกงยีนอะไรมันก็ไปได้อะไรเงี้ยนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างจริงๆนะฮะไอ้แล้วก็ที่เขาบอกว่า focus on one thing at a time นี่ยังอยู่ในข้อนี้นะก็คือว่าเวลาทำอะไรเนี่ยทำอย่างเดียวพอทำทีละอย่างหรือทำอย่างเดียวพอเขาบอก focus on one thing focus ในหนึ่งให้โฟกัสในเรื่องนั้นอ่าฮะคือพวกงานการหรืออะไรพวกนี้นะอย่าไปทำหลายอย่างทำหลายอย่างมันไม่โฟกัสอะไรที่ไม่โฟกัสเนี่ยมันก็จะเปะปะไปเรื่อยๆหรือมันก็เป็นเปะแล้วมันจะกลายเป็นไม่สำเร็จซะด้วยสิมันทำได้แต่มันถามว่ามันจะเอาแบบเอาเก่งเอาเด่นเอาดังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่เกิดเหมือนเป็ดไงพี่เป็ดมันก็ว่ายน้ำได้ดำน้ำก็ดำได้บินมันก็พอได้สั้น
นะครับเดินมันก็ได้อะไรก็ได้ผมก็เลยจะมาเชื่อมโยงกับขับกิ๊กขับกิ๊กถึงต้องมีอาจารย์จะพูดไม่ใช่อาจารย์ครับมีผู้แนะนำหรือที่ในแต่ละด้านในแต่ละด้านที่เขาชำนาญด้านนั้นไม่ได้ว่าคุณกิ๊กจะชำนาญทุกด้านเรื่องบางเรื่องเราก็แค่รู้แค่เราก็แค่รู้อ่านมารู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เรื่องที่เราบอกว่าเราเจอมาเยอะคือเราโฟกัสไงพอเราโฟกัสในเรื่องนี้คนก็ปรึกษาเรื่องนี้เยอะพอปรึกษาเรื่องนี้เยอะประสบการณ์เราก็เยอะประสบการณ์เยอะคนเข้ามาหาอีกคนมาหาอีกแล้วก็สะสมไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เรื่องบางเรื่องเราก็อาจจะเท่ารู้แต่เราไม่ได้ไปลงลึกศึกษาดังนั้นก็ต้องหาท่านที่เขารู้จริงกว่าเราหรือเขาได้ลองแล้วกันจริงความรู้ละอ่านมันเท่ากันหมดแหละอันนี้ผมขอนิดนึงนะวันก่อนเทรนเนอร์วิกครับเทรนเนอร์วิกนะครับก็พูดว่าเรื่องแบบว่าผู้ชายไม่ผู้ชายเฉพาะผู้ชายไทยก่อนนะไม่ชอบให้แบบเอามือมาลูบหัวนะเขาสอนถึงขนาดว่าเป็นวัฒนธรรมใช่แต่ว่าอันนี้คือมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ฟังนะฮะเทรนเนอร์วิกเป็นคนนึงที่เขาจะสอนเรื่องเกี่ยวกับเอาว่าเป็นเรื่องเพศละกันครับผมนะฮะแต่ไม่ได้หยาบคายไม่ได้หยาบคายอะไรนะฮะแต่ว่าวันนั้นเขามีการมาบอกกล่าวอะไรบางอย่างซึ่งมันเกี่ยวพันกันไปหมดเลยนะผมถึงบอกบางครั้งเนี่ยการเข้าไปในขับกิ๊กเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมีถึงได้บอกว่าทานเล็บยังไงอะไรเงี้ยบางทีผมดูผมก็งงแบบมันมีหมดเนี่ยมันเลยเป็นรู้สึกเป็นชุมชนที่ผมเข้าไปแล้วผมสบายใจอันนี้ไม่ได้มาอวยกันหรืออะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนอาจจะทำไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่เพียงแต่เลือกพอรู้แล้วเนี่ยเลือกเอาที่ตรงจริตของตัวเองแล้วเดี๋ยวมันออโต้เลยมันจะไหลไปเองมันออโต้ไปเองดังนั้นในเรื่องของชีวิตการทำงานทำการหรือว่าอะไรก็ตามนะครับบางทีทำถ้าอะไรก็ตามโฟกัสหนึ่งอย่างนะฮะขายไข่เจียวขายอะไรไปเถอะสุดท้ายได้มิชลินกลายเป็นเจ๊ไฝก็ต่อคิวก็เป็นชั่วโมงนะฮะอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะได้เป็ดทำได้หมดแต่มันไม่ได้ดีสักอย่างเป็นเหี่ยวไม่ได้เป็นเสือไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตบางทีใช้ชีวิตมันซิมเปิลบางเนี่ยมันจะเบานะครับมาผมมีโอกาสได้คุยกับคนอายุก็รุ่นราวคราวพี่นั่นแหละนะครับผมถามคำว่าเมื่อไหร่จะรีไทร์เมื่อไหร่จะรีไทร์นี่ถ้าเกิดเป็นคำถามผมนี่ถ้าให้ผมตอบนะฮะอ่าฮะผมก็ต้องจะมีคำตอบผมตอบไม่ได้เลยอ่ะคำว่าเมื่อไหร่จะรีไทร์เมื่อไหร่จะรีไทร์คือถ้าเกิดตอบจะเค้นเอาคำตอบว่าผมก็ตั้งไว้เองอ่ะผมก็อยากรีไทร์ตอนสัก65คำว่ารีไทร์ผมก็ยังต้องเป็นที่ปรึกษาเลยยังต้องดูไม่ใช่รีไทร์ไปแล้วผมไปอยู่บ้านไล่ไปนาอย่างเงี้ยพี่คนนี้เขาก็ถามผมกลับได้ยินมาเยอะแล้วรีไทร์แปลว่าอะไรวะผมชอบพี่อยู่นี่แปลว่าอะไรวะรีไทร์แปลว่าอะไรเลิกทำงานไงนะฮะเลิกทำงานเหรอต้องมีเงินเท่าไหร่ผมไม่เกี่ยวถ้าพี่เอาตัวเลขเป็นตัวตั้งว่าต้องมี10 ล้าน100 ล้านพันล้านถึงรีไทร์ผมว่าชาตินี้พี่จะถึงบอกไม่รู้ไม่เกี่ยวรีไทร์คืออะไรรีไทร์พี่ยังทำงานอยู่ได้นะทำงานที่ถ้าทำงานที่พี่ชอบนะพี่ก็ถือว่าพี่ไม่ได้ทำงานนี่ผมนึกถึงที่คุณกิ๊กและคุณกิ๊กเคยพูดในรายการด้วยครับที่คุณกิ๊กบอกว่าคุณกิ๊กเคยทำงานมาหลายอย่างจนถึงจุดหนึ่งแล้วตื่นขึ้นมาแล้วมันกำลังจะหมดสัญญาแล้วคุณกิ๊กกำลังจะต้องต่อหรือไม่ต่อต้องตัดสินใจครับแล้วคุณกิ๊กก็บอกไม่เอาละเดี๋ยวหาสิ่งมันเหนื่อยเหนื่อยทั้งต้องตื่นทั้งอะไรของคุณกิ๊กนะฮะแล้วคุณกิ๊กก็เลยหยุดตัวเองไปพักหนึ่งแล้วก็มาร่ำเรียนอันเนี้ยแล้วก็ได้มาทำนี้ผมย้อนกลับไปนี่นะแปลว่าคุณกิ๊กรีไทร์มาแล้วสิก็คือเวลาที่เขาถามว่า definition หรือความหมายคำว่ารีไทร์คืออะไรผมบอกว่าถ้ารีไทร์จริงนะพี่ออกจากกรอบของโลกใบนี้แค่นี้เองพี่อยู่ไหนก็ได้พี่จะทำอะไรอยู่ก็ได้แต่พี่จะหลุดออกจากกรอบของโลกใบนี้ไปละกรอบของโลกใบนี้คืออะไรคนรีไทร์เนี่ยจะไม่มายุ่งอยู่กับเรื่องของแฟชั่นคืออะไรตามอะไรยังไงจะสบายมันจะซิมเปิลที่ทำไมพี่ก็ขึ้นมาบนเขาหรือว่าไปอยู่ริมทะเลเพราะอะไรเพราะมันอยากสบายไม่อยากจะตื่น8 โมงเช้าไม่อยากไปฝ่ารถติดไม่อยากจะออกบัตรตอน6 โมงเย็นไม่อยากก็ต้องมาอยู่บนถนนเวลาหลายชั่วโมงนะครับเพื่อนหายเกลี้ยงเลยนะมันอยู่ในเพื่อนพี่คนคุยได้แต่ดังนั้นเนี่ยคนที่อายุแบบว่า20 30 40จะไม่รีไทร์เพราะยังติดเพื่อนอยู่ยังมีคำว่าสังคมแต่รุ่นแบบต้อง60 กว่าเขาจะไม่ค่อยติดเพื่อนละถูกเพราะว่าเพื่อนบางคนก็ไปแล้วบางคนก็อยู่โรงพยาบาลบางคนก็เลี้ยงรุ่นก็ต้องพยุงกันมานะครับดังนั้นจะมาสังสรรค์ทุกวันเขาจะไม่ติดละดังนั้นกรอบมันจะไม่เหลือ
กรอบของเสื้อผ้าไม่มีกรอบของแฟชั่นครับผมชั้น60กว่าจะไปตามอะไรแฟชั่นให้หมามันเห่าแต่มันก็มีบางคนก็ยังยึดอยู่นะก็ยังรีทายไม่ได้นะครับแต่ถ้าพี่ดูดีคนรีทายนี่คือหลุดออกจากกรอบของเปลือกที่มันหนักทั้งหมดแล้วนะฮะพี่ไปจะพี่อยากตื่นกี่โมงพี่ก็ตื่นตัวมากก็ตื่นเช้าตื่นมาแล้วก็หนังกินกาแฟชิลบางคนก็วาดรูปวาดอะไรปั่นบางคนก็ไปช่วยเด็กเช้าเขาเล่นดนตรีเล่นดนตรีฟังเองด้วยนะเล่นฟังเองมีคนมากับหนังคุยอะไรไปพี่ดูจริงๆแล้วเขาหลุดออกจากกรอบของที่สังคมมันตีไว้แล้วก็ไปทำอะไรที่ตัวเองอยากทำลึกๆแล้วอยากทำบางทีผมมาคิดถึงผมเนี่ยคือรีทายช้าไปหน่อยหรือเปล่าถ้าไม่วางแผนไว้ก่อนนะครับก็มันถึงต้องวางแผนไว้ก่อนว่าแบบว่าจริงๆมันไม่ใช่เงินรีทายมันไม่ใช่มันไม่ได้ใช้เงินเยอะนะยกเว้นเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ามันหลุดออกจากกรอบไปแล้วไงใช่เสื้อผ้าก็อะไรก็ได้กางเกงแพรหรือว่ากางเกงยีนใส่สบายๆเสื้อหลวมๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชิวๆไปหลูกหลานก็โตไปเป็นฝั่งเป็นฝาคือหมดน่ะมันหมดภาระหน้าที่แล้วอะแต่ยังแต่ไม่ได้อยากตายนะไม่ได้ซึมเศร้าเลยนะบอกก่อนนะไอ้ตรงนี้เป็นสเตจของชีวิตที่เบามากคือคนมันต้องการคนเร็วต้องการความเบาแล้วพอพี่ไปถึงจุดเนี้ยสเตจของชีวิตที่จะเบามากนะครับเราตื่นขึ้นมาไม่มีเรื่องต้องกลุ้มไม่มีเรื่องต้องกลุ้มเพราะพี่งานพี่ทำแค่อย่างที่พี่อยากทำที่ชอบไอ้อะไรเดือนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแต่อยู่ในที่ที่มันไม่ใช่กลางเมืองมุ่งหวายมันก็อยู่ได้ใช่นะเบาเวลาพี่ตื่นขึ้นมาพี่ไม่ต้องคิดว่าจะต้องไปร้านไหนไปถ่ายรูปอวดใครถ้าจะให้ดีผมขอให้คนที่อยู่ข้างๆผมเป็นคนที่ผมรักด้วยได้ไหมได้ไม่ใช่ลูกนะคือลูกเขาก็มีชีวิตของเขาได้ได้ได้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องrelationshipเมื่อพี่จะอยู่ไม่ลูกถ้าคนนึงอ่ะไม่ได้บวชกูไม่ได้บวชบวชนี่ไปคนเดียวนี่ไม่ได้บวชนี่รีทายนี่เป็นคนปกตินะเป็นคนปกติแต่ชีวิตมันเบาใส่ตื่นขึ้นมาไม่ต้องพี่ไม่ต้องคิดว่าจะใส่เสื้ออะไรถูกนะฮะก็บางเสื้อสบายสบายไม่มีใครว่าแล้วแต่ถ้าพี่อยู่กับอีกคนหนึ่งที่ต้องคิดว่าพี่จะทำอะไรเขากินอะไรเพราะพี่เป็นคนโรแมนติกก็แล้วแต่พี่อันนั้นก็แล้วแต่พี่นะฮะแล้วก็ไออาหารการกินพี่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากจะไปประกวดประชันกับใครใช่กินอะไรที่บำรุงสุขภาพแล้วก็ย่อยง่ายนะครับไอที่อยู่อาศัยก็เลือกไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงไหนก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องหลังแบบโอ้โห10ไร่20ไร่จะเรียกคนมาจากปาร์ตี้มาอวดก็ไม่มีอะไรไม่มีนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพทั้งหมดเบามากชีวิตมันจะซิมเปิลพอซิมเปิลแล้วหูยมันจะอันเนี้ยพี่จะเห็นแฮปปี้เนสที่แท้จริง มันลอยมา ดังนั้นหาทางฝึกชีวิตไว้นะครับในเรื่องของรีทายครับอ่าฮะอีกสักข้อทันไหมครับทันนะเบาๆ2นาที Let others accept you as you are or not at all นะฮะเขาบอกว่าให้คนเขายอมรับพี่ในความผมเป็นพี่ให้คนยอมรับพี่ในความเป็นพี่หรือไม่งั้นถ้าเกิดมันถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับหมายถึงว่าผมก็ไม่ต้องไปเขาก็บอกว่าon not at all ก็คือก็ไม่ต้องคุยก็แล้วแต่คือกำลังข้อนี้เขาพยายามบอกว่าเป็นตัวของตัวเองนะนะครับเขาสุดท้ายการที่แบบไปเอาใจคนนั้นเอาใจคนนี้คนนี้บอกมึงต้องไปอย่างนี้ก็ไปทำคนนี้ก็แบบนี้ก็ไปทำสุดท้ายมันเราเอาใจคนทั้งโลกไม่ได้เขาบอกสุดท้ายกลับไปเอาใจตัวเองก่อนแต่อย่าเห็นแก่ตัวนะคนละเรื่องคนละเรื่องนะฮะไอรักตัวเองกับเห็นแก่ตัวมันคนละเรื่องกันนะครับไอ้รักตัวเองเนี่ยตัวเองดีขึ้นโดยที่ไม่มีใครเดือดร้อนถูกต้องเห็นแก่ตัวเนี่ยตัวเองได้ประโยชน์หรือความสุขอะไรสักอย่างแต่มีคนอื่นเดือดร้อนนะดังนั้นบรรทัดตรงนี้ลองไปดูนะครับบางทีคนก็บอกว่าเนี่ยฉันทำอย่างนี้เพราะรักตัวเองผมถามมีคนอื่นเดือดร้อนเปล่ามีคนเดือดร้อนจากการกระทำของคุณหรือเปล่าถ้ามีเห็นแก่ตัวโอเคแต่ถ้าไม่มีแล้วตัวคุณได้ประโยชน์อะไรสักอย่างหรือพัฒนาตัวเองสูงขึ้นคุณรักตัวเองนะฮะดังนั้นเอาไปมิกซ์เข้ากับข้อนี้นะครับพอมิกซ์เข้ากับข้อนี้ปุ๊บแล้วก็บอกว่าอย่างที่บอกพยายามเป็นตัวของตัวเองไว้นะครับเพราะว่าอย่าเสียจุดยืนว่างั้นมันคนเราหนีตัวเองไม่พ้นเพราะมันหนีตัวเองแล้วมันทุกข์ทุกข์นะฮะยกเว้นแต่ว่าเราไปทำอะไรของให้มันดีขึ้นจะเป็นคนเกียจคร้านนอนตื่นสายงานการไม่ทำแล้วบอกว่าเนี่ยฉันนะฮะ มันก็ต้องกลับมามองด้วยว่าไอ้ความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือย่าลง ถ้าความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันทำให้ชีวิตคุณไม่ต้องถือก็ดีขึ้นหรอกมันเท่าเดิมโอเคแล้วมีความสุขก็ถือว่าดีขึ้นละ แต่ว่าไอ้การกระทำของคุณถ้าเกิดว่าทำแล้วมันทำให้ชีวิตคุณแย่ลงนะครับหมายฉันขี้เกียจฉันตื่นบ่ายนอนเช้างานไม่ทำแล้วบอกฉันเนี่ยแหละฉันเป็นคนอย่างนี้รับได้ก็รับนี่ผมนึกถึงคำพูดคุณแม่ผมเลยนะฮะนาทีหนึ่งนาทีสุดท้ายของเบรกนี้นะครับตอนผมอกหักครั้งแรกอื
นอนอยู่ในห้องครับ3วันครับไม่ออกจากห้องก็ออกมาเข้าน้ำอะไรนิดหน่อยนะแล้วขังตัวเองอยู่ในห้องแม่แค่เดินมาพูดว่านี่จะอยู่ถึงทั้งชีวิตเลยเปล่าจะไม่ออกมาเลยไหมหรือยังไงเพราะคนที่รักป๊อปที่สุดเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นทุกข์อยู่อ่าฮะว่าทำไมไม่ออกมาคิดได้เลยไหมพี่ผมลงจากเตียงอาบน้ำแต่งตัวออกไปหาเพื่อนเลยอ่าฮะอันนี้ต้องเชื่อจริงๆนะเพราะว่านี่เขามีการเป็นการวิจัยมาเลยว่าที่คุณแม่บอกเหลือยังเหลืออีกหลายข้อไหมเมื่อกี้เหลืออีกเยอะครับเหลืออีกเหลืออีกหลายข้อเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน้านะครับผมนะฮะเบรกนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพอดีเดี๋ยวเรามาต่อเบรกหน้าหมดเวลาเบรกนี้ครับผมถ้าชีวิตของคุณมีมือที่3เข้ามาในชีวิตคุณไม่ต้องตกใจนะครับแน่นอนครับในทุกเรื่องที่เราทำในชีวิตมักจะมีคู่แข่งเสมอโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับใครสักคนแล้วคนนั้นเป็นคนหล่อคนรวยนะครับแล้วก็อัธยาศัยดีเป็นที่หมายปองของทุกคนแน่นอนครับว่าคู่แข่งจะโผล่เข้ามาในชีวิตคุณเรื่อยๆรบเอาคืนครับคอร์สเดียวที่จะทำให้คุณสามารถนำคนของคุณกลับมาได้หลายคนมักจะถามว่ารบเอาคืนเหมาะกับใครรบเอาคืนจะเหมาะกับคนที่อยู่กันมาแล้วนานๆแล้วก็อยู่กันโดยสงบสุขอย่างดีต่างคนต่างเรียกว่ารักกันดีแต่ปรากฏว่ามีมือที่3โผล่เข้ามาในชีวิตและรู้ตัวอีกทีนั้นเขาเริ่มติดกันอะไรไปเรียบร้อยแล้วเราเริ่มมารู้ทีหลังแน่นอนครับรบเอาคืนจะสอนให้คุณรู้จัก SWOT นะครับก็คือหลักการของมาร์เก็ตติ้งรู้จักstrength นะครับความแข็งแรงของเราวีคพอยต์ของเราโอกาสของเราและที่สุดท้ายเทรดข้อที่เป็นข้อจำกัดนะครับที่คุณควรจะรู้สิ่งที่มือที่3มักจะทำไม่ว่าจะเป็นการส่งรูปนะครับการแอบถ่ายอะไรบางอย่างที่จะส่งสัญญาณให้คุณเห็นที่ทำให้คุณรู้สึกว่าบ้านร้อนและแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านร้อนไปทะเลาะกับแฟนคุณก็จะเข้าทางเขาเราจะหยุดพฤติกรรมเหล่านี้อย่างไรและจะทำอย่างไรให้เรากลับมาเป็นต่อให้ได้คอร์สนี้จะบอกไว้หมดว่าคุณต้องทำใจอย่างไรคุณต้องเดินเกมอย่างไรและจะทำให้เขากลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสำหรับเราได้และก็พร้อมกับวิธีในการจะโต้ตอบกลับอีกฝั่งหนึ่งให้อีกฝั่งหนึ่งพ่ายแพ้และทะเลาะกับเขาและเลิกกันไปทั้งหมดถูกรวมไว้แล้ว7คลาส7ชั่วโมงว่าคุณกำลังจะต้องรบเอาคืนด้วยวิธีใดทักเข้ามาครับรบเอาคืน Facebook คลับกิ๊ก LINE คลับกิ๊กอย่าบอกว่าตัวคุณแพ้ถ้าคุณยังไม่ได้สู้เรายังอยู่กับ Love Talk นะครับกับผมอภิชัยวิชยะและคุณอนิตโอสันคลอนะครับกับวันสบายๆในบ่ายวันอาทิตย์สิ้นปีอย่างนี้นะครับหัวข้อครับหัวข้อสำหรับคนที่เราฟังใหม่คุณแม่บอกไว้ว่า12ข้อที่ต้องทำก่อนแก่อย่าไปรอแก่ทำได้ทำซะเลยทำได้ทำซะเลยนะครับผ่านไปแล้ว3หรือถ้าเกิดใครมีอายุแล้วเพิ่งมาได้ยินจะเริ่มทำเลยก็เริ่มเลยฮะไม่ต้องรอพรุ่งนี้มาดูข้อ4ครับเขาบอกว่า you are not who you used to be that's okayนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยไม่ใช่คนที่คุณเคยเป็นหรอกคุณไม่ใช่คนที่คุณเคยเป็นและอีสโอเคด้วยนะฮะเขาพยายามจะบอกอะไรในที่นี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันโตขึ้นคนเรามันโตขึ้นตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับอย่าไปหวังว่าคนจะไม่เปลี่ยนคนเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนใจคนยังไงก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตามเรื่องราวที่เจอเปลี่ยนตามประสบการณ์ที่เจอเปลี่ยนตามเวลาช่วงอายุของวัยนะฮะดังนั้นคนที่ไปนั่งอยู่แล้วคิดว่าความรักหวานแหววที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสมัยมหาวิทยาลัยจะดำรงอยู่ไปตลอดกาลอันนี้ต้องขอเรียนว่ามันไม่จริงที่เขาจะบอกว่าหมดโปรโมชั่นโปรนั่นมันเป็นช่วงแรกนะ3 เดือน6 เดือนนะครับเป็นช่วงหลงนะฮะแต่หลงมันจะกลายเป็นรักนะครับแต่รักก็เปลี่ยนนะครับนะครับมันจะเปลี่ยนไปตามช่วงวัยเปลี่ยนไปตามช่วงอายุเปลี่ยนไปตามเรื่องราวที่เจอรวมทั้งสถานการณ์บางอย่างก็เรื่องสถานการณ์บางอย่างในชีวิตมันจะทำให้คนเปลี่ยนเราเองก็เปลี่ยนนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นถ้ามีใครก็บอกว่าถ้ามีใครมาบอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปนะครับเขาให้บอกว่า of course แน่นอนนะครับทุกคนเปลี่ยนแต่ว่าฉันยังเป็นคนเดิมเพียงแต่ perception มันตามวัยไปนะครับแล้วก็ยิ่งนานเข้าเนี่ยมันก็บอกว่าเรา stronger ขึ้นก็คือแข็งแรงขึ้นเพราะว่ามันคล้ายๆมันผ่านไงมันผ่านเรื่องราวไม่เคยกินเผ็ดอ่ะเด็กๆกินไม่ได้หรอก
พริกไทยก็ร้องจะยักพอกินเรื่องกินพริกขี้หนูพริกป่นนะครับใช่อันนี้แต่เขาบอกว่าการเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนให้ดีเนี่ยเขาต้องบอกว่า1 stronger than I ever was before ก็คือว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนขอให้เปลี่ยนให้มันแข็งแรงขึ้นหรือเติบโตขึ้นดีขึ้นน่ะที่มันดีขึ้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นมองกลับไปที่ตัวเองเคยมีคนอารมณ์ร้ายก็เปลี่ยนเป็นอารมณ์ร้ายให้ค่อยๆน้อยลงก็ได้ดังนั้นอย่างที่บอกถ้าสมมติเรื่องความรักสมัยเด็กๆเป็นคนย้อนๆไม่ได้ตามจิกที่อะไรมากมายพอยิ่งแก่ยิ่งจิกต้องมองละเออเด็กๆก็ไม่ได้อะไรมากมายตอนวัยรุ่นไม่อะไรมากมายพอแก่แล้วทำไมจิกจังหึงจังหึงจังกลัวจังอะไรจังอันนี้คือเปลี่ยนลงไม่ได้เปลี่ยนขึ้นอ๋อแก่มันต้องหยวนขึ้นค่ะทำอะไรให้มันเบาขึ้นไปมันอยู่ในกรอบให้มันอยู่ในอะไรนะที่คุณกิ๊กเคยพูดด้วยนะครับเขาขอมาชั่วโมงนึงอืมไป2ชั่วโมงเลยนั่นๆเลยไปชั่วโมงทำอะไรพออะไรอย่างนั้นอันนี้เห็นภาพนะแล้วก็แต่ในไอ้หัวใจจริงๆของข้อนี้เขาพยายามจะให้คุณยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงมันเป็นธรรมดาของโลกใบนี้นะดังนั้นไอ้ใจที่นั่งคิดนะครับว่าคนๆเนี้ยเราจะฝากชีวิตไว้จนวันตายนะครับในครับคิดจะเจอเรื่องนี้เยอะนะในเจอเรื่องไอ้ตรงนี้ไอปรึกษาเข้ามาเยอะครับแล้วคนที่พลาดส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงนะครับครับตอนรักกันก็กู้เงินกู้เงินซื้อบ้านนะครับแต่อีท่าไหนไม่รู้บ้านชื่อผู้ชายเอ้าไม่ชื่อร่วมเหมือนกันได้นี่บางทีเขาบอกว่าผมก็ไม่รู้กันไปแก้ตัวอีท่าไหนแต่ผู้หญิงผ่อนหรือช่วยกันผ่อนนะฮะบ้านก็เป็นชื่อผู้ชายครับบ้านยังไม่เท่าไหร่นะครับบางทีมันยังฟังเหมือนรู้ตัวแต่ธุรกิจเนี่ยเสร็จหมดโอ้ธุรกิจนี่คือเงินผู้หญิงลงทุนผู้หญิงทำงานครับผู้ชายจะเป็นกรรมการบริษัทโอ้แล้วก็ไอ้พวกชื่อหุ้นชื่ออะไรทั้งหลายทั้งปวงผู้ชายเป็นคนพูดง่ายผู้ชายเป็นคนเซ็นเช็คอะผู้ชายเซ็นเช็คนะครับง่ายเอางี้แล้วก็พวกชื่อในบริษัทก็เป็นชื่อของผู้ชายรวมถึงพ่อแม่นะครับแล้วก็ญาติโกโหติกาจะหลุดมาหุ้นนึงให้มันครบๆ3คน7คนแต่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไอ้คนที่มีมาหุ้นหนึ่งนั่นแหละทำหมดถูกต้องนะครับแต่ไอ้คนกินเนี่ยไม่ไหวรักไงเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยผมก็ถามเอาแล้วทำไมตอนแรกไม่ตกลงก็ไว้ใจค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไอ้เหมือนกับว่าทำธุรกิจแล้วใส่ชื่อผู้ชายไปก่อนเผื่อล้มเผื่ออะไรได้ล้มไปคนเดียวโอ้แม่แม่บอกมาแม่ฟังดีนะสุดท้ายมันไม่ล้มแต่มันเอาไปคนเดียวไอ้คนที่ล้มอ่ะไอ้คนที่ล้มเนี่ยผู้หญิงนะฮะแล้วก็เจอเรื่องนี้เยอะเยอะมากนะครับแล้วมีคำแนะนำยังไงไปไหมฮะคำแนะนำเหรอครับตั้งตัวใหม่ฮะทำอะไรไม่ได้ฮะปีก็เริ่มใหม่เพราะว่ากดปุ่มรีสตาร์ทใหม่นะครับเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้นะเพราะคุณไปคิดว่าใจคนไม่เปลี่ยนไปตั้งธงไว้เลยว่าใจคนจะไม่เปลี่ยนจริงๆใจคนเปลี่ยนนะฮะดังนั้นไอ้เรื่องแบบนี้ถ้าเราไปคบใครอะไรใครแล้วเนี่ยตั้งไว้ในใจเลยว่าบอกไว้เลยนะว่าใจคนยังไงก็เปลี่ยนแต่ถ้าหากเปลี่ยนเราจะรับมือยังไงกับคำเปลี่ยนแปลงอันนี้ดังนั้นไอ้วิธีการจัดการในชีวิตมันจะอีกแบบนึงละบ้านเหรอใส่ที่ร่วมไหมแฟร์มีอะไรกันก็เกิดขึ้นก็ได้สมมติขายก็แบ่งคนละครึ่งนี้มันเพื่อนกันได้นะธุรกิจถ้าฉันลงทุนก็ชื่อแม่นะหรือชื่อฉันนะอะไรอย่างนี้แต่เธอจะเป็นกรรมการไม่เป็นไรก็ถือแบบบาลานซ์กันไว้คันกันไว้ทำให้มันถูกต้องนะครับอย่าไปไอหลงเชื่ออะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้เยอะมากนะครับที่ติดต่อมาหาทางเรามาปรึกษาครับรวมไปถึงเรื่องบางทีลามปามไปถึงถูกฟ้องร้องอันนี้ผมอยากจะเตือนไว้นะครับพอผู้ชายไปหลงเมียน้อยปุ๊บเมียน้อยฟ้องไอเมียน้อยยุหลังจากเลิกกันเรียบร้อยนะตามไปฟ้องอีกเพราะว่าอะไรนะครับบางคนใส่ชื่อผู้หญิงเป็นกรรมการแล้วผู้ชายก็นั่งผู้หญิงก็ทำงานไปผู้ชายก็มาออกความเห็นอะไรจิกๆๆๆแล้วก็แบ่งเงินกันทุกเดือนแต่เงินที่เอาออกไปอ่ะจะไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีกันถูกไหมฮะก็ออกไปเรื่อยๆมันต้องออกไม่ได้นะบริษัทคุณเองอ่ะมันต้องออกตามชื่อหุ้นส่วนถูกต้องถูกไหมฮะแต่นี่ก็คือเอาออกเป็นแบบเงินยืมกรรมการแล้วก็แบ่งกันตอนมันดีกันไม่มีใครฟ้องก็จบไม่มีอะไรแต่พอทะเลาะกันปุ๊บเมียน้อยให้พี่ยุฟ้องย้อนหลังว่า
เอาเงินออกมาไม่แบ่งตามหุ้นส่วนกลายเป็นโกงอย่างนี้นะช่อโกงครับจะฟ้องเอาติดคุกไม่งั้นต้องเอาเงินมาเคลียร์เท่าไหร่ก็ไม่รู้ภาพนี้ภาพพญาน้อยนี่อันนี้พี่ผมเตือนไปหลายคนแล้วนะอย่าล้อเล่นนะคุณโดนเลยนะเมียแล้วเมียหลวงบอกก็ใช้ด้วยกันหมดโอ้โหในกระดาษคือช่อโกงครับกฎหมายกฎหมายครับมีกฎหมายใช้ร่วมกันนะฮะผมคงไม่ไปลงลึกเรื่องนี้บ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบางทีถ้าไปปรึกษาผู้บัญชีภาษีคุณจะรู้ดีกว่านี้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้ที่มันมีเรื่องราวแบบนี้เพราะว่าใจคนมันเปลี่ยนที่พยายามจะเตือนเอาไว้ถ้าใจไม่เปลี่ยนก็ไม่มีเมียเพิ่มหรอกมั้งพี่ไม่พังรู้ว่าพี่ชีวิตนี้พี่จะไปเจออะไรแต่ทำยังไงสิ่งที่เราต้องพรีเพร์หรือเตรียมไว้คือวันใดที่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันวันนั้นต้องคุยกันแบบสบายๆแล้วแยกกันได้แบบเราไม่เดือดร้อนนะเดี๋ยวไปผูกอะไรในชีวิตไว้แบบนั้นนะฮะคือจบแบบจูบไม่ได้จบแบบเจ็บถูกต้องนะฮะไอการที่ไปนั่งแบมือขอตังค์เขาทุกวี่ทุกวันก็คือเอาตัวไปผูกไว้อย่างนี้เหมือนกันนะฮะพออายุสัก40-50แล้วมันไปขึ้นมาหรือสัจธรรมชีวิตมันตายอ่ะหัวใจของคนมันจะตายมันก็หัวใจวายตายไปจะกินอะไรต่อนะฮะอย่าไปคิดว่าแบบโอ้จะมีคนใครคนหนึ่งมาเลี้ยงเราตลอดชีวิตอันนี้ไม่มีอันนี้ฝากไว้ละกันนะครับมันมีหลายข้อนะฮะเขาบอกว่าสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยทุกเรื่องเลยนะมันทำให้คุณเติบโตไม่ว่าจะช่วงอายุอะไรไม่ว่าจะช่วงอายุอะไรไม่ว่าจะเป็นความดีความเลวความร้ายขนาดไหนนะครับเขาบอก even it's hard to see right at first นะมันเหมือนพอมองไปปุ๊บแล้วมันจะแบบเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในชีวิตฉันแต่ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นคือบางทีมันมีคำบอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอพี่อาจจะเคยได้ยินนะครับเป็นชื่อหนังสือด้วยเป็นอะไรนะครับผมก็อ่านตอนแรกผมไปยืนดูก็แบบมันจะดีได้ยังไงวะสมมติญาติผู้ใหญ่เสียมันจะดียังไงวะได้มรดกเหรออะไรอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันช้อนสัจธรรมชีวิตเราครับสมมติญาติผู้ใหญ่ชราภาพแล้วก็จากไปคุณปู่คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สอนชีวิตคนมีวันจากทุกเรื่องมีวันจากครับใช้เวลาให้คุ้มไหมกับคุณปู่คุณย่าหรือยังที่ผ่านมารับประกันว่าไม่คุ้มไม่มีใครคุ้มนะครับน้อยมากที่จะคุ้มต้องกลับมามองตัวเองว่าแล้วกับคนที่เหลือล่ะทุกวันนี้กลับไปใช้ชีวิตที่คุ้มหรือยังแม่ล่ะคุ้มยังนะครับหรือว่าจะไปเอาอาหารที่ท่านชอบให้ตอนวันที่ท่านต้องให้อาหารทางสายยางไอ้สายยางยังโอเคไอ้นี่มันเป็นไปเคาะจุดบอกเอาแย่นะฮะกลับไปใช้เวลาตรงนี้มันคุ้มนะครับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วในชีวิตผมไม่ใช้คำว่ามันดีเสมอละกันฟังว่าดีเสมอมันอาจจะแบบว่าบางเรื่องมันไม่ใช่อย่างที่บอกนะครับอยากผู้ใหญ่ใหม่อยู่อะไรเกิดอาการจากไปขึ้นมาแล้วบอกดีเสมอมันไม่ใช่แต่ว่ามันทำให้เราเติบโตและรู้จักชีวิตมากขึ้นในสิ่งที่ผ่านมาคุณจะโดนเปื่อนโกงอะไรก็ตามแต่สอนอะไรคุณถามตัวเองเรารู้อะไรกับเรื่องนั้นที่เกิดขึ้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วคำแรกเลยฉันรู้อะไรกับเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นไว้ใจเพื่อนไม่ได้คนที่จะหักหลังเราได้ดีที่สุดคือคนที่เราไว้ใจที่สุดดังนั้นก็ต้องทำอะไรมันก็ต้องเดี๋ยวที่บอกเผื่อใจไว้มันก็จะกลับไปข้อเมื่อกี้เราตอนรักกันโอ้ยก่อนจูบดูดดื่มบริษัททำด้วยกันแต่มันต้องพรีแพร์ไว้ว่ามันเกิดขึ้นได้ดังนั้นเอาชัวร์ลงชื่อได้ครบอะไรยังไงก็ว่ากันไปอย่าถ้าผมพูดว่าอย่าเอามาเป็นเงื่อนไขได้ไหมฮะบางคนแบบแต่ได้เวลาที่คบกันมานานถ้าพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ในลักษณะความรักนะมันก็เพราะเราไม่รู้เวลาที่มันเหลือมันจะอ่านนานกว่านะคือถ้ามันไม่มีความสุขแล้วหรือมันทุกข์ไปแล้วอ่ะมันก็รีเซ็ตมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าหาทางแก้ไม่ได้นะฮะครับแต่ว่าไอ้สิ่งตรงนี้เขาบอกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะนะครับถามตัวเองเลยว่าฉันเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าเกิดคุณตอบคำถามนี้ตัวเองได้ครับจะโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะบอกไว้ครับพี่ลองเอาไปใช้ดูในชีวิตนะครับข้อนี้ก็สำคัญเขาบอกว่า do not educate yourself to be rich educate yourself to be happy แปลง่ายๆก็คือว่า
อย่าไปสอนตัวเองให้ร่ำรวยสอนตัวเองให้ทำไงให้มีความสุขนะฮะอันนี้ก็ตรงตัวผมได้ไปฟังวันนั้นได้ไปฟังบทสัมภาษณ์ของเซียนหุ้นท่านหนึ่งแล้วกันครับนะครับที่แบบรวยเป็นพันล้านนะครับก็ยังใช้ชีวิตสมถะปกติลดราผมรู้เลยว่าฝั่งของใครผมไม่รู้กันพี่ก็แต่ผมชอบแนวคิดของท่านนี้นะครับเป็นด็อกเตอร์อัดเทปเดียวกันเลยพงเทปเดียวกันครับนะครับก็เขาบอกว่าอย่าไปบ้ากับเงินให้มันมากใช่แต่ให้หาว่าแพชชั่นหรือจริงๆของชีวิตหรือเนี่ยคืออะไรครับแล้วเอาเงินไปฟาซิลิเทตสิ่งนั้นครับผมบอกเอ้ยอย่างนี้โอเคแสดงว่าท่านนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจอแก่นแก่นของการดำรงชีวิตครับทั้งที่มีเงิน 1,000 ล้านก็รถก็ไม่ได้ซื้อแล้วก็บ้านเบิร์นก็เห็นว่าเขาไปไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับคนก็บอกว่าไอ้นี่เค็มไอ้นี่เคี้ยวมีบทความที่ผมเคยอ่านของท่านเนี่ยท่านเดียวกันนะท่านบอกท่านยอมซื้อเตียงที่ราคาแพงมากที่นอนแล้วไม่ปวดหลังนอนสบายอ่ะนอนแล้วไม่ปวดหลังอะไรใครก็หาว่าผมแบบเหมือนก็ใช่สิรวยรวยตั้งอะไรนี่แต่ผมให้ความสำคัญเพราะว่าผมต้องนอนเหมือนทุกวันเพราะฉะนั้นมันจะแพงหน่อยก็กับถ้าเทียบในบทความไม่ได้เขียนนะนี่ผมเทียบฟังกับใช้เส้นหนึ่งอย่างเงี้ยเส้นเป็นหมื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้ไม่หมายคือท่านพยายามสอนท่านเนี้ยนะฮะที่ว่าเนี่ยผมว่าพูดถึงท่านในแง่ดีคงพูดชื่อได้เผื่อใครอยากจะไปตามดูท่านนะฮะครับดร.นิเวศโอเคนะฮะท่านก็สอนการใช้ชีวิตในแบบใช้ชีวิตจริงๆในแบบไม่ใช่แบบว่าคนรวยคนจนไม่ใช่นะฮะในแบบว่าใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขลองไปหาเซิร์ชอ่านโดยที่คือที่บอกว่าเงินมีเนี่ยนะครับก็คือเอาไว้ facilitate หรือว่าเอาไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วกันใช่นะฮะให้มันเรียกว่าขยายแล้วมีความสุขขึ้นใช่แต่ไม่ใช่ไปบ้าตามใครเขานะครับวุ่นวายนะครับแต่ถามว่ายังหาเงินหรือไม่หาเพราะว่าการหาเงินเขามีความสุขมันเป็นแพชชั่นนะครับก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของแต่ละคนนะครับอันนี้แหละที่ข้อนี้เขาพยายามบอกก็คือว่าสมัยนี้คนเรามันถูกกล่อมให้บอกว่าความสำเร็จของชีวิตคือตัวเลขผมนั่งเปิดหน้าเฟซไอ้เฟซบุ๊กไปนะโอ้โหสัมมนารวยปังนะครับรวยร้อยล้านพูดยังไงให้เป็นเศรษฐีเงินล้านเดี๋ยวนี้นะครับแล้วพวกนี้คือรวยต้องทันใจด้วยนะจะมาบอกว่าแบบรวยร้อยล้านภายใน50ปีเจ๋งไม่มีใครซื้อจะต้องแบบขายของไงได้ร้อยล้านเดี๋ยวนี้ยิงแอดยังไงให้ปังเดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องแบบเดี๋ยวนี้ผมฟังดูว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงวะไอ้เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยนะสวยบางคนจะโดนกินกันนะอะไรที่มันเดี๋ยวนี้มันจะมีอยู่2 อย่างคือคล้ายๆเบสการพนันที่เข้าคาสิโนไปโยนตุ้มได้ก็ได้เดี๋ยวนี้เจ๊งก็เจ๊งเดี๋ยวนี้รู้กันเลยแต่ถามว่าถ้ารวยรวยเดี๋ยวนี้แต่เจ๊งไม่มีเป็นไปไม่ได้อะไรที่ได้เดี๋ยวนี้ถ้าเจ๊งมันก็ต้องเจ๊งเดี๋ยวนี้เหมือนกันนะฮะอะไรที่มันจะสูงความเสี่ยงมันจะสูงแต่อะไรที่มันเป็นปีหรือหลายปีได้ครับว่าเราจะหมดมันก็ใช้เวลาหลายๆบางทีมันก็ต้องยาวเหมือนกันเพราะมันก็อย่างที่บอกนะฮะ high risk high return ครับนะครับก็เจอคนเราว่าทุกวันนี้ก็จะบ้าอยู่อะไรพวกเนี้ยนะฮะเปิดดูรูปดูยืนกันอยู่ข้างรถสปอร์ตโอ้โหมาร่วมทีมงานกับเรานะฮะแล้วจะร่ำรวยอะไรมหาศาลแบบนี้นะครับตอนนี้คนพวกนี้เขาไปอยู่ไหนหมดไม่ได้ไปดูนะผมไม่ค่อยเห็นแล้วตอนนี้ตำรวจไล่จับอยู่เยอะเหมือนกันพวกอะไรแบบนี้แต่ที่เป็นบริษัทที่ถูกต้องก็มีนะนะครับที่เขาทำได้จริงๆก็มีนะครับแต่ในส่วนตัวผมอยากให้มองอีกมองเพิ่มอีกมุมแล้วกันนะครับอยากได้ของอยากร่ำอยากรวยมันก็เป็นทุกคนมันก็อยากแล้วล่ะครับทำยังไงให้มีความสุขอืมคือคนเราก็แบบเดี๋ยวมีเงินแล้วมีความสุขเองไม่จริงนะนะครับเพราะว่ากว่าเราจะไปมีเนี่ยใช่มันไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถูกนะครับทำยังไงให้มีความชีวิตมีความสุขในทุกวันครับความสุขคือความพอดีหรือความพอใจไหมฮะมันคือก็อย่างที่ผมบอกคือ state of being สภาวะทางจิตใจสภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ของเราว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีวันนี้หรือเปล่าถ้ามีตรงนี้จบถ้ามีตรงนี้จบเลยนะฮะอย่างทำไมถ้ายกตัวอย่างที่เป็นศาสนาพุทธทำไมพระนะครับสามารถจะละแล้วมีความสุขได้บางคนหรือว่าบางงานวิจัยเนี่ยเอาพระไปเขาเรียกว่าที่แปะขึ้นสมอง
เราไปนั่งเราก็ดูว่าสงบแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอุณหภูมิก็ไอพบได้ผลว่าแบบอัตราการเต้นหัวใจต่ำลงอะไรลงอะไรเงี้ยนะฮะเวลาพวกแบบวัดได้ด้วยวิทยาศาสตร์วัดได้ด้วยวิทยาศาสตร์นะครับแต่คราวนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วถ้ามองกันดีๆเนี่ยก็คือว่าบุคคลที่อยู่ในสภาพนั้นเนี่ยจะเรียกว่าไม่ต้องขวนขวายเขาอยู่กับตัวเองละอยู่กับตัวเองตัวผมเองก็เคยนะครับเคยไปบวชที่วัดบวรนะครับในช่วงนั้นก็รู้สึกว่าชีวิตโล่งพี่โล่งมากเลยคือตื่นแต่ไม่เบื่อใช่ไหมฮะไม่เบื่อเพราะจริงๆก็หลักเดือนตอนนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ยังต้องออกมาทางโลกแต่ว่าจะเล่าที่เราประสบการณ์ให้ฟังที่มาเปรียบเทียบกับชีวิตของคนทุกวันประจำวันได้คือหนึ่งวันถ้าวันไหนพี่ตื่นมาแล้วพี่ไม่ต้องคิดว่าวันนี้จะกินอะไรเนี่ยเวลาพี่เหลือเยอะมากเลยเยอะเลยสบายทุกวันเนี้ยพี่เช้ากินอะไรบ่ายกินอะไรเย็นกินอะไรดึกๆก่อนนอนกินอะไรจิบระหว่างทางกินอะไรนะครับกินร้านไหนแต่ตัวยังไงจองอะไรนะฮะพระไม่ต้องหลังเที่ยงจบห้ามกินแล้วแล้วก็อย่างที่สองคืออาหารไม่ต้องอะไรก็เดินไปบิณฑบาตอะไรได้อะไรได้เลยมาก็นั่นน่ะก็ฉันนั้นเวลาเหลือเพียบเลยนะพี่พอหลังเที่ยงปุ๊บนี่โล่งเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับนะครับเรื่องสองเรื่องที่สองเสียเวลาการแต่งตัวไปแค่ไหนวันถ้าเป็นผู้หญิงหลายชั่วโมงเห็นผู้ชายบางทีผมก็ว่าครึ่งชั่วโมงอะไรก็มีทั้งอาบทั้งถอดทั้งอะไรครับไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับมาถึงจีวรสะบัดฟับพัดแล้วปุ๊บเดินจบๆแล้วไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วด้วยไม่ต้องไปกังวลว่าแบบแฟชั่นจะตามอะไรเขาทันไหมอ๋อเขาเป็นเพราะว่าคอสตูมนี้เดินไปคนกราบไม่มีคอสตูมไหนเสื้อตัวแสนกี่ล้านไม่มีแต่ที่คนจะแบบเห็นแล้วปุ๊บก้มกราบครับนะครับแต่คอสตูมของจีวรกราบนะครับนี่เราพูดถึงในศาสนาพุทธนะฮะในศาสนาพุทธนะครับในทางของอยู่ในกุฏิก็ไม่ต้องคิดอะไรบ้านช่องห้องหอไม่มีอะไรยารักษาโรคเขาว่าไปไม่มีต้องคิดเลยพี่ทั้งวันคิดอะไรอ่ะไม่รู้คิดอะไรโล่งเบาสบายเบาสบายเอาหลักการที่ต้องไปอะแดปดูนะครับแล้วบางทีคุณอาจจะเจอความสุขโดยที่ไม่เกี่ยวกับต้องใช้เงินมากเดี๋ยวผมข้ามไปเดี๋ยวมันเวลามันจะไม่พอครับกดเวลาอยู่เมื่อกี้นะครับข้อต่อไปก็ง่ายๆแล้วกันเหลือเวลาคงไม่เยอะนะครับแต่ข้อนี้ก็เหลือว่าเขาบอกว่าไอ้คิดบวกนะครับคนเราก็ได้ยินมาเยอะคิดบวก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 คิดไงวะไอ้คิดบวกแล้วมันกูจะหลอกตัวเองสิไอ้คืออย่างงี้คิดบวกก็คือหาข้อดีของสถานการณ์นั้นๆครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเลยนะครับสถานการณ์นั้นไม่มีอะไรเลยนะยิ้มอันนี้หมอแพทย์บอกต่อให้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนะอย่างเขามีไอ้คนสำนวนโบราณเขาบอกยิ้มได้เมื่อภัยมาครับฮะถ้าคุณยิ้มออกมาได้นี่มันผ่อนคลายนิดนึงแล้วใช่ไหมฮะทางจิตวิทยาไปใช่อันนี้อาจารย์หมอโรคตะแพนบอกผมก็บอกว่าแล้วถ้าสถานการณ์มันบีบคั้นสุดๆยังมองหาไอ้ข้อดีของมันไม่เจอเลยโจ๊กเจิ๊กไม่มีแล้วยิ้มค่ะไปหน้ากระจกแล้วยิ้มค่ะพอสื่อสายตาเห็นแปลรูปรอยยิ้มมันจะไปผ่อนคลายไอ้อะไรบางอย่างว่าแต่ส่องกระจกดูตัวเองด้วยนะแล้วมองหรือยิ้มมันจะไปบอกตัวเองมันจะเหมือนจะไปบอกตัวเองว่ากูเอาอยู่จริงๆผมเคยอ่านมีบทความฮะผมจำไม่ได้ว่าใครเขียนมันผ่อนคลายพวกกล้ามของกล้ามเนื้อที่คือเวลาตึงเครียดเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะหดตัวมันจะรัดครับแต่พอคุณยิ้มเนี่ยมันจะเหมือนผ่อนมันจะคลายแล้วหนังกระติกที่มันรัดอยู่แน่นๆอันนี้เคยอ่านเบลครับจำไม่ได้แล้วแต่อย่างที่บอกในทางจิตวิทยามันจะหมายความว่าเอาอยู่ยังเอาอยู่ยังเอาอยู่สถานการณ์นี้แต่คนเราจะไปเจอเรื่องแบบนี้ในชีวิตไม่เยอะหรอกนะครับในสถานการณ์แบบนี้ในสถานการณ์แบบปกติทั่วไปประจำวันเนี่ยเราสามารถมองทุกอย่างให้โพซิทีฟได้นะครับมองให้มันเป็นโจ๊กได้คือเรื่องบางเรื่องยกตัวอย่างเช่นขึ้นสมมติขึ้นรถผิดมันมีให้เลือกสองอย่างระหว่างขำตัวเองกับโมโหตัวเองแต่คนส่วนใหญ่จะโมโหตัวเองมันขำก็ได้ไงผมก็ไปที่เมืองนอกขึ้นไปลากกระป๋องลากกระเป๋าขึ้นผิดคันมันไปอีกที่หนึ่งกว่าจะรู้นี่ก็คือเฮ้ยมันไม่เราดูกูไอ้กูเกิลอยู่ไงไอ้นั่นนะไอ้เฮ้ยทำไมมันไปกดกูเฮ้ยมันคนละสายแล้วก็ไม่ต้องไปโกรธอะไรขำตัวเองพอเราไปเที่ยวก็ถ่ายรูปไปเก็บไว้แล้วโพสเพิร์นเลยขึ้นรถผิดสายเพื่อนก็มากดขำทำให้มันขำก็ได้โกรธก็ได้ขำก็ได้ positive ทำให้มันขำครับอันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งข้อที่มุมมองของความเป็น positive จริงๆคือ
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมองให้มันเป็นเรื่องของความเขาเรียกว่าบีเซนต์ก็พิมเมอร์คือในเบรกนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเบรกหน้าผมก็อยากจะให้ทิ้งที่ว่าขอให้มองโลกในแง่ดีอือเพราะคุณมองโลกในแง่ร้ายคุณก็ทำร้ายตัวเองถูกต้องเดี๋ยวเรามาพบกันที่เบรกหน้านะครับในเบรกสุดท้ายของเลิฟทอล์คครับถ้าความรักของคุณกำลังมีปัญหาถ้าคุณคิดว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนเจ้าชู้ทั้งหมดเลยหรือว่าคุณยิ่งอยู่กับใครสักคนแล้วยิ่งรู้สึกว่ายิ่งคุยยิ่งห่างยิ่งคุยยิ่งห่างยิ่งไม่เข้าใจแสดงว่าคุณกำลังไม่เข้าใจความรักในบางเรื่องนะครับคอสนิวยูครับเหมาะกับความรัก3ประเภท1คือเริ่มต้นจีบกัน2คืออยู่กันมานานแล้วแต่ความรักเริ่มจืดจาง3คือมีคนเข้ามาในชีวิตเป็นปัญหาของมือที่3คอสนิวยูจะบอกอะไรคุณตั้งแต่เข้ามาจีบกันครั้งแรกผู้ชายคิดอย่างไรสมองของเขาคิดอย่างไรนะครับสารเคมีตัวไหนหลั่งออกมาทำให้เขารู้สึกเป็นโปรโมชั่นโอ้โลกนี้สดใสหมดเลยนะครับพยายามจะทำทุกอย่างให้เอาใจคุณให้ได้แต่ปรากฏว่าในระยะเวลาหนึ่งมันจะหมดโปรเรามีวิธีแก้ไขตรงนี้อย่างไรเราจะเพิ่มต้นทุนความรักตรงนี้ไปได้อย่างไรในช่วงนั้นในช่วงที่คุณกำลังจีบกันมาแล้วอยู่กันไปแล้วนานๆ นะครับความรักเดินเป็นเส้นตรงอาจจะดูเหมือนเรียบๆเฉยๆคุณจะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ความรักครั้งนี้รู้สึกว่ามันคัลเลอร์ฟูลแล้วก็มีสีสันแล้วก็สดใสสำหรับคนที่อยู่กันไปแล้วแน่นอนปัญหาในชีวิตมือที่3อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายเลยคงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ทุกวันนี้นะครับยากที่คนเราจะอยู่ด้วยกันเป็น10 20 30ปีแล้วก็ไม่มีเรื่องนี้มาคล้องแวะในชีวิตแต่ถ้าปัญหานี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วคุณจะบล็อกมันออกไปอย่างไรนะครับคุณจะมีวิธีการแก้ไขให้เขากลับมาอย่างไรแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่เราจะขจัดเขาออกไปจากชีวิตได้อย่างไรโดยให้เราไม่รู้สึกเจ็บปวดและถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่ผมมีวิธีที่จะทำให้เขากลับมารักคุณจริงๆคอสนิวยูครับ9คลิปทั้งหมด9ชั่วโมงเต็ม5คลิปแล้วก็4ไลฟ์ดูย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลาเรียกว่าอายุไม่มีหมดนะครับคุณสามารถจะมาดูทบทวนซ้ำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้ New You ครับจะเปลี่ยนคุณให้รักเป็นคุณจะประสบความสำเร็จและสมหวังในความรักจริงๆครับยังอยู่ใน Love Talk นะครับในเบรกสุดท้ายนี้นะครับกับผมอภิชาติวิชยาและคุณอนิตโอสานุเคราะห์นะครับคุณกิ๊กเราได้บอกกันมาหลายข้อแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าให้มองโลกในแง่ดีมองตัวเองนะครับทำทุกอย่างให้มันสมดุลบาลานซ์นะครับเผื่อใครเพิ่งเปิดเข้ามาฟังได้ตรงนี้กลับเข้าไปฟังได้ในหลายช่องทางนะครับในช่องทางของทาง FM 105เองก็ได้นะฮะใน Facebook หรือเข้าไปในคลับกิ๊กก็มีให้ฟังมีประโยชน์และสาระเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่มากมายนะครับเรามาต่อกันเลยฮะคุณกิ๊กครับโอ้เลยอีกหลายข้อเหมือนกันเมื่อกี้ก็เพลินไปเรื่อยเดี๋ยวเล่นๆหน่อยแล้วกันครับข้อนี้ข้อ8เขาบอก pay close attention to those you care about นะครับไอ้จริงๆในข้อนี้เขาพยายามจะบอกว่าเอาเวลาไปแคร์คนที่คุณเขาแคร์คุณเถอะอ๋อเอาเวลาไปแคร์คนที่เขาแคร์คุณเถอะโอ้นะฮะคนเราเนี่ยนะทุกปีทุกวันนี้นะเสียเวลากับคนที่เขาไม่แคร์เราแต่คนที่แคร์อย่างเมื่อกี้พี่บอกอ่ะแม่รักไม่สนพ่อรักไม่สนเพื่อนเตือนไม่สนคนรอบข้างไม่สนเอาเวลาไปเสียคนที่เขาไม่แคร์เราแล้วก็นั่งทุกนะบางทีถ้ามันไม่แคร์เราหรือว่าไอ้คนที่มันเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามแต่ที่มันถึงจุดหนึ่งที่มันเดินไปต่อไม่ได้แล้วมันไม่แคร์เราแล้วเนี่ยนะครับเลิกย้ำยังมีคนแคร์เลยตั้งเยอะเอาเวลาไปอยู่ตรงนั้นสิเอาเวลาไปเอนจอยกับคนที่เขาแคร์เราสินะฮะฟังดูเหมือนพื้นๆเนาะนะผมฟังดูก็แบบแหม่งเชยสมัยก่อนนะแต่พอวันนี้อายุเริ่มใกล้แตะเลข5ก็พอเอามาทำแล้วมันเริ่มเห็นจริงพาแม่ไปทานข้าวครับก่อนเด็กๆจะแบบแม่บ่นแม่นี่คือบ่นนะบ่นทุกคนจะบอกแม่บ่นนะครับแต่ทุกวันนี้พอเราจะบอกว่าบ่นก็ดีเหมือนกันเริ่มเอนจอยเราจะได้รู้ไม่ได้มองเป็นเรื่องทุกข์ละนะครับก็จะมองเป็นเรื่องแบบสนุกสนานแซวกลับสัมผัสความรักของท่านบ้างความรักแบบบริสุทธิ์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็พาไปทานข้าวมันที่แม่ก็บ่นเนื้อบ่นก็ยังบ่นเหมือนเดิมไปเลยแล้วก็นั่งขำละก็อ๋อแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือตัวคุณกิ๊กใช่เริ่มขำแหมแซวว่าแซวว่าแซวแล้วคุณแม่ว่าไงก็สักพักพอแซวไปแซวมาก็เริ่มแบบรุดขำก็เริ่มขำตัวเองเหรอฟอร์เป็นจี้เห็นจุดเลยจะบินไปเมืองนอกผมฉันจะไม่บินเดือนนี้นะเพราะเดี๋ยวรถเครื่องบินมันจะตกหลุมอากาศไม่หลุมอากาศที่ไหนเขามีคุณแม่ก็เลยถ้ามันจะตกก็ตกแต่สมัยนี้เครื่องบินมันไม่ต้องห่วงมันหรอกแล้วมันใหญ่พอเขามีเครื่องบินหลบอะไรไปแล้ว
นั่นแหละไม่ชอบอยู่ดีแล้วเดี๋ยวขากลับใครจะมารับถ้ารถติดไม่ไปนะอะไรเงี้ยคือแบบจะไปเมืองนอกที่กลัวขากลับรถติดอะไรเงี้ยก็ขำอีกอะไรก็ฮาไปแต่ว่าคนที่แคร์เราจริงๆนี่คือการมองโลกในแง่บวกด้วยนะนี่จากข้อที่มันผ่านมาครับอันนี้ยกตัวอย่างฮะแบบได้แต่ถ้าพี่ไปกับเพื่อนที่เขาแคร์เราไปกับพี่น้องที่เขาแคร์เราคนนี้เราจะสัมผัสได้เรื่องราวที่คุยกิจกรรมที่ทำอะไรหลายอย่างที่ทำมันจะมีแบบจะสัมผัสได้อะเวลาคนเขาแคร์ไปกับเพื่อนไม่สนิทกับเพื่อนสนิทก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหน้ากากมันจะลดลงไปถูกนะแล้วมันก็จะแบบอ้าวนี่สิผมไม่เจอเพื่อนมาเป็นสิบปีนะครับมานั่งคุยกันเพื่อนตอนนี้ก็ใหญ่โตแล้วเป็นเจ้าของกิจการในตลาดห้องตลาดหุ้นครับเจอหน้าปุ๊บเพื่อนเลื่อนจานเนื้อมาให้ก่อนเลยไอ้กิ๊กเอานี้ก่อนรู้มึงชอบกินครับแค่นี้มันต่อกันติดละครับถูกไหมครับแล้วมันมีฟีลลิ่งอะไรบางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยนี่คือคนที่เรามองข้ามไปหมดเลยใช่ฮะแล้วก็เอาไปเวลาไปโฟกัสกับใครไม่รู้หนึ่งคนนะถ้าเป็นเรื่องความรักนะใช่แล้วก็ร้องห่มร้องไห้ลองพยายามจะเปลี่ยนมันใครก็ไม่รู้โผล่มาจากไหนลูกเต้าเราใครมาถึงก็ซัดเราอย่างเดียวปังแต่กลับเป็นคนคนนะครับแต่ว่าไอ้คนที่แคร์เราอ่ะแคร์เบ้าเราเนี่ยรอบข้างเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่เคยไปใช้เวลาคนเหล่านี้เลยแล้วก็เห็นว่าพวกเขาเป็นคนน่าเบื่อเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์ชีวิตทั้งที่เขาเป็นห่วงเรานะบางทีเขาก็ไม่ได้ห่วงแบบจะร้องห่มร้องไห้ขนาดนั้นนะพี่แต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะเพื่อนไม่เจอมาสิบปีอ่ะสามารถจำได้ว่าเอานี่กูสั่งรอไว้ให้อ่ะชอบกินโอ้โหเราความรู้สึกมันคืออะไรสัมผัสได้เลยมันสัมผัสได้เลยแบบเฮ้ยโอ้โหตั้งกิ้วแล้วก็คุยกันเรื่องเก่าอะไรกับมันกลับมาครับนะครับนี่แหละคนเหล่านี้ที่เรามองข้ามไปหมดเลยเอาเวลาไปลองไปใช้คนเหล่านี้บ้างใครไม่เคยไปงานเลี้ยงนุ่นควรไปบ้างลองไปบ้างนะครับครับแล้วก็ลองไปสัมผัสดูคุณมีแหละคุณลองไปหาดูผมเชื่อว่าในทุกชีวิตคุณมีอย่างน้อยๆ4-5คนครับนะครับลองไปใช้เวลาตรงนี้ดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าชีวิตคุณมันเบาขึ้นครับนะครับอ่ะข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่า sometimes you have to let a person go so they can grow แปลง่ายๆเลยก็คือว่าบางทีก็ต้องปล่อยคนบางคนก็ไปตามทางของเขาอะนะมันจะได้โตสักทีหมายถึงว่าคนนั้นที่เราปล่อยไปเออคือให้เขาไปเผชิญชีวิตของเขาไม่ต้องไปยุ่งเขาถูกต้องอันนี้คือใช้ได้ทั้งเพื่อนฝูงแฟนพี่น้องหรือทุกความสัมพันธ์นะครับครับคือบางทีเราไปเตือนมากอะไรมากหรือเป็นแฟนเป็นอะไรมากหรือมันก็เรียกว่ามันสุดทางแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มาเชื่อมันก็ไม่เชื่อไม่อะไรดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาโตได้ดีที่สุดคือให้เขาไปเผชิญนะฮะการเลี้ยงลูกก็เหมือนกันครับการเลี้ยงลูกถ้าคุณไปเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินมากๆลูกจะไม่โตนะครับแล้วก็จะไม่มีวัคซีนชีวิตไม่มีภูมิคุ้มกันชีวิตครับนะครับเรื่องบางเรื่องเรารู้อยู่แล้วนะครับเช่นถ้ามันไปแล้วมันหัวคนผิดแน่แต่บางทีก็ต้องยอมครับเพื่อให้เขาเรียนรู้เพื่อเรียนรู้พอคนเราเรียนรู้มันก็จะเติบโตใช่นะครับแต่ถ้ามันไม่รู้มันก็จะคาใจอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีในสเตตัสที่คุณชอบเขียนเรียนรู้เพื่อการเติบโตเรียนรู้เพื่อการเติบโตนะฮะบางทีก็ต้องปล่อยไปนะครับอย่างเช่นในเรื่องของความรักก็เหมือนกันครับนะครับถ้ามั่นใจว่าตัวเองทำดีที่สุดแล้วครับแล้วมันยังไม่เห็นค่าครับก็ต้องปล่อยมันไปครับให้มันลองไปเรียนรู้เติบโตดูครับนะครับก็ผลก็จะออกมา2อย่างไม่เจอใครที่ดีกว่าเราสมทางกลับมาหรือตอนนี้คุณก็จะเป็นผู้อันนี้คุณตัดสินใจว่าจะเอาไม่เอาอย่างที่2มันไปเจอคนที่ดีกว่าคุณก็ได้รู้ได้คุณก็จะได้รู้สักทีว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดว่าสิ่งที่คุณคิดว่าดีมันไม่ดีจริงคุณก็ไปปรับปรุงตัวเพราะบางคนคิดว่าตัวเองดีหมดแต่ไม่ได้ดีที่ตัวเองคิดผมชอบแคปชั่นที่คุณเขียนเมื่อผ่านมาไม่เกินอาทิตย์นี้ฮะที่บอกว่าถ้าอกหักหรืออะไรเงี้ยก็ดีเลยไปคุยใหม่กับอีก 2-3 คนเลยแล้วค่อยเลือกเอาใหม่ว่ายังไงหมายถึงว่าชีวิตสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตลอดเวลาเมื่อเจอความผิดพลาดตลอดเวลาชีวิตมันคือการเริ่มต้นใหม่ครับพรุ่งนี้พี่ก็เริ่มต้นใหม่หลังจากพี่หลับตาไปแล้วพรุ่งนี้พี่ลืมตามาครับพี่ก็คือเริ่มต้นใหม่แล้วครับทุกวันเนี่ยเราเริ่มต้นใหม่หลังจากเราหลับตาลงไปแต่จริงๆถ้าจะเอาไปถึงแบบเข้าไปพุทธจริงๆนะฮะวิถีพี่คือคนใหม่แทบจะทุกขณะจิตแต่ผมคงไม่ไปลึกขนาดนี้นะฮะเพราะเดี๋ยวคนบางท่านฟังแล้วอาจจะเดี๋ยวหาว่าเป็นลึกไปทาง
ทางศาสนาอะไรอย่างนี้แต่จริงๆจิตก็ดับเร็วมากนะครับเราเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าไอ้เดี๋ยวจะยาวไปเอาเป็นว่าเป็นว่าพรุ่งนี้คุณเป็นคนใหม่แล้วกันแต่เรื่องนี้ถ้าอยากอธิบายผมก็รู้อยู่เดี๋ยวจัดให้เลยแต่มันอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องตรงนี้คือพรุ่งนี้พี่ตื่นมาพี่ก็คนใหม่แล้วดังนั้นมันเริ่มใหม่ได้ตลอดเวลานะฮะแล้วเริ่มได้ทันทีด้วยเดี๋ยวนี้ก็ยังได้นะครับหลังจากฟังผมจบรายการนี้เริ่มเลยก็ยังได้หรือจะเริ่มปีใหม่ก็ได้อีก 2-3 วันครับเดี๋ยวเวลาแค่ไหนพี่เดี๋ยวต้องรวบๆแล้วฮะเดี๋ยวมันจะหมดปีเดี๋ยวมันจะหมดปีเดี๋ยวมันจะหมดปีนะครับเลข3ข้อนะครับเขาบอกว่าไอ้ข้อนี้ก็ดีผมแปลให้เลยแล้วกันนะครับบางทีนะนะฮะเขาบอกว่าเวลาคนที่เข้ามาหรือว่าเราบางเวลาที่คุณโลภหรือคุณกระหายเขาใช้คำว่า crave แบบกระหายหรือโลภหรืออะไรมากๆเนี่ยมันจะในนี้เขาใช้คำว่า stripping ก็คือว่ามันจะโชว์ธาตุแท้หรือเหมือนกับเอาเปลือกออกแล้วโชว์ inner ของคนนั้นออกมาไอ้แค่นี้คำแปลรวมๆของมันคือแบบเวลาคนเข้ามาหาเราหรือว่าเราเข้าไปหาใครนะครับแล้วมันมีท่าทางความโลภความกระหายความอะไรมากๆจริงๆแล้วมันคือเนื้อแท้ของคนคนนั้นเวลาดูคนเนี่ยในข้อนี้เขาบอกว่าเวลาคุณดูคนเนี่ยนะฮะอย่าไปดูตอนดีคนเราที่ไปหลงคนเนี่ยเพราะไปหลงรูปหลงคารมแล้วก็หลงความดีในช่วงดีคนทุกคนจะมีอยู่สองด้านเสมอคือแองเจิลกับเดวิลถ้าไปดูอย่างครูอุ้มก็เคยไลฟ์เรื่องไปทำคลิปเรื่องนี้นะฮะคือแบบว่ามีไอ้แองเจิลแล้วก็เดวิลนะครับก็คือทั้งนางฟ้าและซาตานอยู่ในตัวเดียวกันแต่คนเราในเวลาเปลือกครั้งแรกมาเจอกันมันเอานางฟ้ากับเทวดามาคุยกันก็คุยกันรู้เรื่องมีความแฮปปี้นางฟ้าคุยเทวดาคุยรู้เรื่องคุยบนเมฆอ่ะคุยบนเมฆคุยยังไงก็รู้เรื่องโอ้ยดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่สิ่งที่เราจะหาจากคนคนนี้ไม่ได้ถามไม่เราไม่ได้ไปหาว่าเขาดีแค่ไหนนะในชีวิตคู่เวลาคุณเจอใครคุณไม่ได้ไปหาว่าเขาดีแค่ไหนนะสิ่งที่คุณต้องหาจริงๆคือมันแย่ได้แค่ไหนได้แค่ไหนแล้วเรารับได้หรือเปล่าแล้วเรารับในจุดนั้นได้ไหมดังนั้นในช่วงแล้วเขาดีมาก3เดือนบอกคุณกำลังคุยกับนางฟ้าคุยกับเทวดาอยู่ยังไงมันก็ดีไปหาให้เจอว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เวลามันแย่เนี่ยมันแย่ได้ขนาดไหนมันแย่ได้และไอ้ที่มันแย่มันได้ขนาดไหนที่คุณคิดนี่มันแย่ได้กว่านั้นไหมนี่คุณต้องเดาๆเผื่อๆด้วยนะว่าไอ้ที่โดนมาแล้วเนี่ยเวลามันมีกว่านั้นไหมเป็นยังไงซาตานจะออกมาเวลามันหิวมันจะเป็นยังไงเวลาคุณไปสายจะเป็นยังไงนะครับโจทย์ไอ้พวกเนี้ยนะฮะในชีวิตที่มันต้องเกิดขึ้นไปดูนึกถึงคำพี่แพนเลยเคยมาเยี่ยมกับที่เลิฟทอล์กครับบอกว่าตอนพี่แพนน่าจะเป็นนักเรียนแพทย์นะฮะครับผู้หญิงถูกผู้ชายน่าจะเอาขวดตีปากแล้วก็มาเย็บมาอะไรพี่แพนถามว่าแล้วไปทนทำไมไปทนทำไมผู้หญิงตอบออกมาแบบสั้นๆเลยฮะรักรักก็รักมันต้องมีเหตุผลนะความจริงๆความรักไม่ใช่อารมณ์นะครับนะฮะความรักถ้าในภาพรวมความรักมีเหตุผลประกอบอยู่ครับถ้าไปดูในขับกิ๊กเกอร์จะมีสามเหลี่ยมความรักแล้วพี่แพนมาเติมให้อีกพอหลังจากรักแล้วต้องมีฟรีดอมกับresponsibilityด้วยนะฮะถ้าลองไปดูดังนั้นรักมันจะมีเหตุผลประกอบแต่ถ้ามันเป็นอารมณ์อย่างเดียวโดยไม่มีเหตุผลเลยมันคือหลงล้วนๆเลยใช่นะฮะดังนั้นถ้าเปลี่ยนคำไปซะหลังจากโดนตีปากกลับไปดีเขาเนี่ยบอกหลงค่ะอันนี้เข้าใจแต่รักแล้วไม่เข้าใจนะรักมันบอกเหตุผลไม่ได้ไงรักมันไม่ตีปากกันเย็บขนาดนี้มันไม่มีนะฮะแต่หลงได้โดนกระทืบโดนอะไรเหมือนลงติดยาเข็มปักตัวเองสั่นงั้นต้องทำไปทำไมวะหลงไงติดยาอยู่อ้าวโอเคหาทางเลิกยาซะแต่บอกรักไม่ใช่นะฮะดังนั้นอย่างที่บอกว่าเวลาคุณจะหาสันดานคนหรือชีวิตคนลองไปหาสิแต่ตอนช่วงจีบพวกแรกไม่เจอหรอกครับลองไปอยู่กันสัก3เดือน6เดือนหนูรักเขาค่ะหนูเล่าเขาค่ะบอกไม่เป็นไรหนูยังหลงเขาอยู่นะคะหนูไปหาให้เจอสิว่าผู้ชายคนนี้เวลาแย่ได้แค่ไหนตอนที่เขาเป็นเดวิลเนาะตอนที่เขาเป็นเดวิลเนี่ยแล้วเดี๋ยวหนูจะเจอว่าหนูจะรักเขาได้ไหมนะฮะเพราะว่าคนรักกันเนี่ยเอาแล้วดีกับดีงั้นใส่กันมันรักง่ายแต่สิ่งที่เราต้องเวลาที่เราอยู่อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทนความเป็นตัวเขาหรือความข้อเสียของเขาว่ามันคืออะไรไปหาสิ่งนั้นมาให้เจอ
เฮ้ยบางทีบางคนเนี่ยผมมองข้ามข้อเสียไปนี่ถูกนะพี่มองคือบอกเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในข้อเสียอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าพี่ไม่มาอย่างข้อเสียนั้นยกตัวอย่างเช่นเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวช้าแต่งตัวช้ามากก็บอกไปกันอย่างนั้นแหละช้าไปเรื่อยแต่ก็ไม่ได้ขนาดถึงกับทำให้ชีวิตพี่พังก็ไม่เป็นไรคือไปเครื่องก็ยังไม่ถึงกับตกเครื่องบินยังไม่ถึงกับดูคอนเสิร์ตไม่ทันหรือว่าอะไรแต่ช้าแต่ถ้าพี่แบบยวนได้ไม่เป็นไรผู้หญิงก็เป็นอย่างเงี้ยแหละไม่งั้นเขาคงไม่สวยหรอกก็โอเคก็จบแต่อะไรก็ตามที่เป็นข้อเสียคือเป็นข้อเสียที่ทำให้พี่ทุกข์นะฮะถ้าข้อเสียที่เป็นพี่ทุกข์จนแบบมันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมบอกขึ้นนะครับดังนั้นก่อนจะรักใครอย่าไปดูให้มันมากนักเรื่องข้อดีเขาครับก็ข้อดีมันด่านแรกพอมันผ่านปุ๊บตอนนี้หาละข้อเสียมันคืออะไรนะฮะว่าเราทนข้อเสียได้ไหมครับนะฮะอ่ะโอเคข้อต่อไปละกันนะครับมองชีวิตกลับไปนะนะฮะแล้วมันจะมีอยู่2ประโยคในที่นี้เขาบอกว่า I can't believe I did that ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันทำสิ่งนั้นลงไปประโยคที่2คือ I wish I had done that คือฉันน่าจะทำมันในนี้เขาบอกแม่บอกว่าถ้าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะให้เป็นประโยคหนึ่ง I can't believe I did that ไม่อยากเชื่ออะไรทำลงไปคือพยายามสิ่งที่พยายามจะบอกในเรื่องนี้ก็คือบอกว่าทำแล้วเสียดายดีกว่าเสียดายที่ไม่ได้ทำเพราะอย่างน้อยได้ทำไงรู้ผลเพราะมันจะกลับไปข้ออันนั้นก็คือว่าชีวิตมันได้เรียนรู้มันได้เติบโตกลับคิดแล้วไม่ได้ทำสักทีเนี่ยก็จะไม่รู้ผลใช่เพราะพอนั่งแก่ๆปุ๊บแล้วมานั่งเสียดายวันนั้นไม่ได้ทำเสียดายวันนั้นไม่ได้ทำเสียดายวันนั้นไม่ได้ไปเสียดายวันนั้นไม่ได้เลิกกับมันเสียดายวันนั้นไม่ได้อะไรนะครับถ้าคิดวิเคราะห์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นภาษาพี่แพงเขาบอกว่า calculated risk calculated แปลว่าคำ risk แปลว่าความเสี่ยง calculated คำนวณนะครับเป็นความเสี่ยงที่คาดคำนวณแล้วว่ามันทำได้เนี่ยไม่ถึงกับเลือดตกยางออกถึงตายติดคุกติดตารางนะครับถ้าคาดคำนวณแล้วทำไปเถอะนะฮะจะได้ไม่นั่งเสียดายตอนหลังว่าทำไมไม่ทำคือคำไทยมันมีคำง่ายๆนะครับรู้งี้ไงรู้งี้รู้อะไรไม่สู้รู้อะไรไม่สู้ถ้ารู้งี้ถ้ารู้ไม่รู้จะรู้งี้นี่รู้งี้รวยไปแล้วรู้งี้เพราะเออรู้งี้แต่มันจะตามด้วยอะไรนี่อีกเรื่องนะรู้งี้กูไม่น่าเลยรู้งี้นั่นกว่านี้อ่ะมันจะเริ่มด้วยรู้งี้แต่มันต้องทำก่อนไงใช่แต่ถ้าเกิดพี่ไม่ทำพี่ก็จะไม่รู้งี้ไม่ก็นั่งเหนื่อยเฉยไม่มีรู้งี้ฮะบางทีแต่ว่าคาดคำนวณไว้หน่อยนะใช้สติหน่อยนะในแต่ละเรื่องไม่ใช่แบบโอ้โหขับรถชนกล้วยเมาขาดาดอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่นี่มันขาดสติครับนะครับมันต้องมีสติแต่ว่าพอคาดคำนวณแล้วมันถึงไม่มีความเสี่ยงแต่ก็มันก็มีเป้าหมายความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าครับแล้วก็เตรียมไว้สำหรับเขาเรียกว่าเขาใช้คำว่า hope for the best ก็คือหวังความสำเร็จข้างหน้าแต่ก็ prepare for the worst ก็คือเตรียมรับความเสี่ยงหรือว่าไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาด้วยมีทางแก้ไขถ้าเกิดลองแล้วแบบถ้าซวยสุดๆก็แค่เสียเงินเท่านี้ไม่เป็นไรซวยสุดๆแค่หาคนใหม่แค่เท่านั้นเองก็เท่านั้นเองไม่ตายหาได้ไม่ได้เดี๋ยวยื่นก็ just do it ทำไปจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาว่าอย่างที่บอกว่าอย่างนี้เขาบอก I wish I had done that ก็คือแบบว่ารู้งี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะได้ไม่มีคำว่ารู้งี้หรือแบบไปมานั่งเสียดายไงเพราะแบบไม่ได้ทำน่าจะลองไปทำดูไม่งั้นป่านนี้ก็จะไม่รู้เหมือนกันนะฮะการเดินทางของชีวิตครับมันก็มีอะไรหลายๆเรื่องที่โผล่เข้ามานะฮะแล้วก็ไอ้บางสิ่งบางอย่างก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะลองดูนะครับอันนี้ครบแล้วยังฮะเหลือข้อสุดท้ายพอเดี๋ยวผมจะต้องเหลือเวลาในช่วงสุดท้ายถามอะไรคุณกิ๊กแค่ข้อนึงครับผมฮะเขาบอกว่าถ้าพี่อยากมองหาแฮปปี้เอนดิ้งอะนะครับบางทีตอนนี้เป็นเวลาที่พี่ต้องหานิวบิกินนิ่งละคือจุดเริ่มใหม่แฮปปี้เอนดิ้งกับนิวบิกินนิ่งครับบางทีมันเรื่องเดียวกันครับนะครับก็คือว่าอะไรที่เป็นตอนจบจะแฮปปี้ถ้าเรื่องทุกวันที่มันทำอยู่ตอนนี้มันไม่แฮปปี้บางทีมันอาจจะจบไม่สวย ชีวิตมันก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมออย่างที่พี่บอกเริ่มต้นใหม่เริ่มได้เมื่อไหร่ผมบอกมันเริ่มทุกวันโดยที่พี่ไม่รู้ตัวอยู่แล้ว
พี่อาจจะนึกว่าพี่เป็นคนเดิมชีวิตเดิมอะไรเดิมผมบอกเลยพรุ่งนี้พี่ตื่นมาพี่เป็นคนใหม่นิดเปลี่ยนไปแล้วนิดนึงเปลี่ยนจากอะไรรู้ไหมสิ่งที่พี่เจอวันนี้ครับวันนี้พี่นั่งอัดรายการกับผม2ชั่วโมงพรุ่งนี้พี่เป็นคนใหม่ละแต่ไม่ใช่ใหม่แบบหัวเป็นก้อยนะครับพี่อาจจะได้มุมมองอะไรไปสักประโยคนึงนะฮะแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนความคิดอะไรทัศนคติตัวเองไปได้นิดนึงแต่พี่อาจจะไม่รู้ตัวคือคนเราอะเปลี่ยนก็ทันฟอร์มตัวเองไปเรื่อยๆทุกวันไม่ต้องฟังผมหรอกพี่ไปดูหนังเรื่องนึงอะครับพี่ก็ได้อะไรละหนึ่งประโยคใช่พี่ไปฟังเพลงใหม่ๆเพลงนึงบางทีพี่ก็ได้อะไรละหนึ่งอันครับพี่ไปใช้ชีวิตมาทั้งวันเจอคนนั้นหักหลังเจอคนนู้นนั่นพี่ก็เริ่มเรียนรู้คนครับเกาะพี่ก็เริ่มหนาขึ้นนิดนึงละโดยที่พี่ไม่รู้ตัวครับดังนั้นพรุ่งนี้ทุกคนเราเป็นคนใหม่เสมอครับนะครับดังนั้นนะฮะอย่าไปตั้งอย่างที่บอกเสียดายเวลาเสียดายนู่นนี่เราเป็นคนใหม่ของเราในทุกวันอยู่แล้วครับไม่ต้องไปรอให้มันถึงปีใหม่อะไรก็ได้เปลี่ยนได้ทุกวันแต่นี่มันช่วงปีใหม่พอดีก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่เป็นการตั้งเงื่อนไขหรือทริกเกอร์ให้เรามั่นใจในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็ทำให้ชีวิตตัวเองไปเจอความสุขนะครับแล้วทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเพราะว่าอย่าไปคิดว่าเรื่องราวที่จบลงจะเป็นเรื่องสุดท้ายThe end is always a new beginning มันจะเกิดเรื่องใหม่ทุกๆจุดจบของบางสิ่งเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของบางอย่างเสมอผมเคยเขียนโค้ดเอาไว้ครับผมครับก็ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ 2-3 นาทีตรงนี้นะฮะครับผมผมก็อยากจะขอบคุณคุณอนิตโตสารุเคราะห์มากขอบคุณมากครับขอบคุณอย่างเป็นทางการขอบคุณมากครับในปีนี้นะฮะที่มาทำให้ Love Talk ของเรามีสีสันครับผมในปีหน้าเนี่ยเรายังมีอะไรรออยู่พร้อมกับกิจกรรมมีแน่นอนครับผมปีหน้าเราต้องมีกิจกรรมระหว่าง Love Talk กับกิ๊กเนี่ยต้องมีแน่นะฮะกำลังคุยกันอยู่ตอนนี้ผมเองเนี่ยก็ได้ตั้งไว้ในทุกปีที่ผมชอบตั้งเหมือนจะเรียกเป้าหมายอะไรของตัวเองนะครับฮะไม่ได้จะเริ่มต้นในปีใหม่หรืออะไรว่าปีหน้าประมาณอย่างที่เราคุยกันต้นรายการผมก็ตั้งไว้สามเอ็มมาฮะMy Way คือ My Way เนี่ยมันเป็นผมทำมานานละคือ My Way เรื่องทางโมมัน My Way นะครับ Memory ครั้งที่สองนะครับแล้วก็ My Dayคือผมตั้งไว้ได้มาจากการที่คุยกับคุณกิ๊กเจอคุณกิ๊กบ่อยๆนะฮะอย่างน้อยก็อาทิตย์นึงอาจจะครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งแล้วแต่นะฮะงานที่เราทำด้วยกันก็เลยตั้งไว้3ครั้งเนี่ยพอผมมี3ครั้งนี้คุณกิ๊กจะแชร์อะไรให้ท่านผู้ฟังได้ในตอนก่อนหมดเวลาเนี่ยครับโอเค My Way ของพี่ป๊อปก็คือว่าถ้าเป็นอาจารย์เฉลิมชัยก็บอกทางของกูครับก็ทำไมไม่เดือดร้อนชาวบ้านถูกต้องแล้วนะครับเราคนเลยเป็นตัวของตัวเองนะครับเพราะว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันทำให้เราได้แสดงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาแล้วก็ไม่ไปหลงในทางที่มันไม่ใช่นะฮะรู้ตัวทีมันจะไปผิดทางครับอันที่สองเมมโมรีนะครับเมมโมรีก็ขอไว้สองอย่างแล้วกันพี่นะครับก็คือว่าเมมโมรีที่ดีเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับยิ้มได้กับตัวเองนะครับเมมโมรีที่มันไม่ดีเก็บไว้เป็นบทเรียนอย่าให้มันทำร้ายเรานะครับกลับไปได้ข้อที่เราได้คุยกันเมื่อกี้ก็คือว่าทำให้เราเติบโตแทนนะครับเมื่อไหร่ที่เรามีบทเรียนเราถึงจะเติบโตนะครับไม่มีทางที่เราจะโตขึ้นมาได้โดยที่ไม่ผ่านบทเรียนเราไม่มีทางเรียนจบได้ถ้าเราไม่ได้ผ่านบทเรียนต่างๆมานะครับอันนี้คือ2อย่างเมมโมรีที่ดีเก็บไว้เมมโมรีที่ไม่ดีอย่าให้มันทำร้ายให้มันผลักเราขึ้นไปข้อสุดท้ายของพี่คือ My Day ก็คือทุกวันนี้ของพี่นะครับทำทุกวันนี้มันมีความสุขครับนะครับอย่างที่บอกว่าอย่าไปมองเป้าหมายเป็นตัวเงินตัวเงินตัวทองให้มันมากเกินไปนะฮะครับถ้าเป้าหมายเป็นตัวเงินตัวทองเนี่ยก็ฟังดูดีพี่ว่าเป้าหมายเราทำไงให้เรามีฐานะทางการเงินเข้มแข็งขึ้นคนละเรื่องนะฮะหาเงินได้เรื่องสนุกนะครับหาขยันหาเงินได้อะไรได้ก็เป็นเรื่องสนุกเป็นเรียกเป็นด่านของชีวิตนะครับเป็นรางวัลของชีวิตเป็นโบนัสนะครับแต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสอย่าลืมระหว่างทางทุกวันนี้ก็คือทำยังไงให้ใจและชีวิตเราเนี่ยปลอดโปร่งและโลกมีความสุขนะครับเพราะนี่แหละสุดท้ายจริงๆเป้าหมายชีวิตของคนหลังจากได้ปัจจัย4เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ต้องกลับมาอินสเคปEscape คือวิ่งออกไปดูข้างนอกไปหาอะไรมาเติมแต่มันเติมไม่เต็มหรอกครับบางทีInscapeกลับเข้ามาอยู่ในใจเราครับผมมาดูว่าลึกๆแล้วต้องการอะไรวะจริงๆแล้วชีวิตกูต้องการอะไรครับผมถ้าหาคำนี้เจอจบเลยครับ Make my day นะฮะงั้นคุณกิ๊กต้องล่ำลาท่านผู้ฟังในปีนี้แล้วฮะเดี๋ยวปีหน้าค่อยพบกันละฮะก็เดี๋ยวปีหน้าเจอกันนะครับปีนี้อันนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของปีแต่ผมฝากไว้1ประโยคเลย
แฮปปี้เอนดิ้งนะครับก็คือว่า the end is just a new beginning ครับผมจุดจบของบางสิ่งเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของบางอย่างเสมอแม้กระทั่งรายการของเราปีนี้หมดปีหน้าเราก็จะเริ่มอะไรใหม่ให้คุณผู้ฟังมีกิจกรรมมีอะไรสนุกขึ้นมากมายส่วนสำหรับของผมนะครับอย่างที่คุณกิ๊กได้พูดไว้ตอนกลางรายการในวันนี้นะครับเมื่อไหร่ที่คุณทุกข์เมื่อไหร่ที่คุณเศร้าเมื่อไหร่ที่คุณเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้หมายถึงยังแก้ไม่ได้ในขณะนั้นคุณจงยิ้มครับเพราะรอยยิ้มคนไทยกว้างใหญ่เสมอครับเราพบกันในปีหน้านะครับปี2020กำลังมาแล้วครับจงทำดีเดี๋ยวนี้เลยครับสวัสดีครับถ้าชีวิตคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้นะครับเช่นตกเป็นมือที่3ของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจเจอความรักที่เป็นพิษหรือเขาเรียกท็อกซิกรีเลชั่นชิพตกอยู่ในความทรมานของความรักและชีวิตที่คุณเอาออกไม่ได้มาแล้วครับรีสตาร์ทคอร์สเดียวที่จะเอาคุณออกจากจุดนี้เริ่มต้นตั้งแต่ดีท็อกซ์ความคิดที่เป็นความคิดลบของคุณเอาออกไปตามด้วยมายด์เซิร์ชชิ่งค้นหาจิตใจของคุณเองตามด้วย reflection นะครับสะท้อนเอาความคิดแล้วเอา6อารมณ์ลบของคุณออกไปนะครับในเรื่องการงานจุดที่เป็นอิคิไกจุดที่มีทั้ง passion สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณทำได้ดีและอีกหลายๆอย่างเป็นสูตรของญี่ปุ่นของชาวโอกินาวาและก็ brain block สิ่งที่มาบล็อกความคิดของคุณที่ทำให้คุณติดอยู่ในความทรมานนะครับอีก2คลาสพิเศษสำหรับ restart ที่ทำขึ้นมาในเรื่องของมือที่3โดยเฉพาะถ้าคุณตกอยู่ในสถานะมือที่3หรือเมียน้อยจำเป็นและคุณต้องการออกจากจุดนี้เพราะมันทำให้ชีวิตคุณทรมานทั้งชีวิตคุณจะออกไปได้อย่างไรคลาสนี้จะช่วยบอกเหตุผลและกล่อมอารมณ์ของคุณทุกอย่างให้คุณสามารถเดินออกจากจุดนี้ได้อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงเลยคือเรื่อง toxic relationship หรือความรักเป็นพิษบางทีคุณไปเจอผู้ชายที่เหมือนจะดีนะครับคือไม่เจ้าชู้แต่จริงๆแล้วคุณอยู่แล้วชีวิตทรมานไม่ว่าเขาจะ control ชีวิตคุณห้ามคุณทำทุกอย่างห้ามเจอเพื่อนเจอผู้ขี้หึงเกินเหตุใช้วาจารุนแรงกับคุณอยู่แล้วรู้สึกว่าเซลฟ์เอสตีมหรือว่าคุณค่าในตัวเองลดลงอย่างมหาศาลตกต่ำคุณจะต้องเดินออกไปจุดนี้อย่างไรและแก้ไขอย่างไรรีสตาร์ททั้งหมด8คลาส8ชั่วโมงจะช่วยคุณพาออกมาจากตรงนี้เปลี่ยนทัศนคติใหม่ของชีวิตคุณทั้งหมดและจะพาคุณให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างสดใสชีวิตคนเราต้องรีสตาร์ทนะครับคอมพิวเตอร์เวลาทำงานมากๆโดนไวรัสโดนอะไรเข้ามาเยอะๆแฮงทำงานต่อไม่ได้ชีวิตคนเราก็เช่นกันดังนั้นเครื่องมือเหล่านี้มาอยู่ในมือคุณแล้วรีสตาร์ทครับ8คลาส8ชั่วโมงที่จะเปลี่ยนความคิดคุณเป็นคนใหม่เปลี่ยนทัศนคติของคุณเป็นคนใหม่เอาความคิดลบเอา negative energy ออกไปจากชีวิตคุณแล้วเอาพลังบวกเข้ามาพร้อมจะเดินต่อกับชีวิตอย่างสดใสและคุณจะไม่ทนทรมานกับเรื่องเหล่านี้อีกต่อไปรีสตาร์ทครับรอคุณอยู่